بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติสุขความจำเริญความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโปรดประสบแด่ท่านพี่น้องที่อีหม่านแล้วทั้งหลายสถานที่แห่งนี้เป็นครั้งที่สองน่าจะไม่ต่ำกว่า 14-15 ปีนี่ยังเด็กอยู่แล้วมั้งใช่ไหมคนคนนี้ถ้าย้อนไป15ปีเนี่ยอายุเท่าไหร่เท่าไหร่นะ14มาชาอัลลอฮ์ยังไม่ค่อยได้ยังเป็นวัยรุ่นอยู่เริ่มจะเป็นวัยรุ่นก็อัลฮัมดุลิลละห์ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่ผมได้มีโอกาสมาให้ความรู้ในครั้งนี้ตั้งแต่สมัยอาจารย์อับดุลรอซักรอฮิมะฮุลลอฮ์ไม่รู้ว่าทันกันหรือเปล่าหลายคนบางคนอาจจะยังไม่รู้จักรุ่นใหม่แต่ผมรู้จักหัดยานี่ก็จำได้นะครับยังสวยเหมือนเดิมเอายาหอมไปก่อนครับ พี่น้องครับดีใจที่เห็นท่านพี่น้องมาฟังในเรื่องราวของศาสนาเพราะว่าดูจากใบหน้าแล้วก็คือดูจากแต่ละคนแล้วก็ไม่ได้ค่อยหนีกันเท่าไหร่อายุเขาเรียกว่ากัดหูกันมาเลยวัยรุ่นน้อยทุกที่แหละครับพี่น้องครับมันเป็นอย่างนี้เราย้อนถึงสมัยเราสิใช่ไหมตอนเราเป็นวัยรุ่นเราเอาไหมล่ะบอกอะไรก็ไม่ฟังป๋ามะบอกอะไรไม่ว่างขนาดตะก่อนยังไม่มีมือถือนะใช่ไหมเดี๋ยวนี้มีมือถือชวนไปเถอะฉันไม่ว่างมะไปเหอะป๋าไปเหอะถูกปะจะเป็นในลักษณะอย่างนั้นแต่ก็ไม่เป็นไรพี่น้องครับเรามีหน้าที่ขอดุอาบางครั้งเนี่ยบางคนนี่น้อยเนื้อต่ำใจอาจารย์ทำไมลูกฉันมันอย่างนั้นทำไมหลานฉันมันอย่างนั้นพี่น้องครับเวลาไงผมถึงบอกว่าวันนี้เราต้องใช้เวลาเพราะเรากว่าจะมายืนจุดนี้ได้เราใช้เวลาไหมหรืออันเล่มกันมาตั้งแต่เล็กๆบางคนเพิ่งจะมาเกณฑ์บัลเลกตอนอายุ60อ้าวใช่ป่ะล่ะเพิ่งจะมาเข้าใจศาสนาฉะนั้นเรามีหน้าที่ขอต่ออัลเลาะห์และขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากันให้มากวันนี้หัวข้อที่ทางเจ้าภาพได้บอกไว้ก็คือว่าคิดถึงคําสอนของอาจารย์ที่จากไปเป็นสำนวนที่ลึกซึ้งนะต้องยอมรับว่าลึกซึ้งแต่อย่างไรก็ตามพี่น้องครับแน่นอนเหลือเกินว่าเจ้าภาพก็คงจะให้ผมพูดในเรื่องคำสอนที่ดีๆของอาจารย์ใช่ไหมที่เขาจากไปแล้วเป็นยังไงอะไรก็คิดถึงก็ดีมากที่คิดถึงเพราะว่าเราเนี่ยคิดถึงคนที่เขาจากไปให้เยอะๆแล้วผมเตือนนะเรื่องนี้คนที่จะคิดถึงเราบ้างหลังจากที่เราจากไปจะมีกี่คนผมอัลฮัมดุลิลละห์อย่างผมเนี่ยคนก็อาจจะรู้จักก็อาจจะพูดถึงเยอะหน่อยเพราะคนพอจะรู้จักและถ้าเราไม่ค่อยมีคนรู้จักเวลาเราตายไปแล้วเต็มที่ก็ข้างบ้านเราตายไปแล้วเนี่ยเป็นในนั่นตายก็เคยแต่คนที่จะคิดถึงเราจริงๆแล้วก็พูดถึงเราอย่างบ่อยครั้งใครลูกถูกปะไม่สามีก็ภรรยาที่จะพูดถึงเราบ่อยๆใช่ไหมคนอื่นเขาก็ได้จะบอกอ๋อมันตายไปแล้วบางทีก็ลืมไปเลยด้วยซ้ำไปแต่ถามว่าลูกเราเนี่ยลืมเราไหมไม่ลืมลูกเราไม่ลืมสามีเราไม่ลืมเราภรรยาเราไม่ลืมเราฉะนั้นเนี่ยต้องปฏิบัติดีกับพวกเขาให้มากๆ
จำไว้บางคนเนี่ยไปห่วงชาวบ้านมากถูกป่ะบางคนไปห่วงชาวบ้านเขามากไปปฏิบัติดีพอเข้ามาบ้านเฮ้ยเป็นอะไรข้างนอกนี่เท่าไรเท่ากันพอเข้ามาบ้านบังขอตังค์หน่อยโอ้บ่นนู่นบ่นนี่ทั้งที่คนที่จะคิดถึงเราขอดุอาให้เราเขาจะคิดถึงเรามากกว่าคนอื่นหลังจากที่เราไปอยู่ในกุโบสถ์คือพวกเขานี่แหละที่อยู่ในบ้านเราเข้าใจนะครับพี่น้องครับอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันฉะนั้นในเรื่องของศาสนาเนี่ยพี่น้องครับวันนี้ผมดีใจที่ท่านพี่น้องมานั่งฟังและใครที่ฟังแล้วเข้าใจศาสนาเนี่ยพี่น้องถือว่าเป็นความดีนะที่อัลลอฮ์ให้คนทุ่งครุเนี่ยมีแค่นี้เหรอมุสลิมบารณาไม่ต้องไปเปิดดิกนะบารณาอะไรวะบารณาแปลว่าเยอะของสำหรับผมตั้งศัพท์ผมเองอย่าไปซีเรียสกับมันบารณาแต่คนที่จะได้เรียนรู้ศาสนาเนี่ยที่จะเข้าใจจริงๆอัลลอฮ์ไม่ได้ให้ทุกคนนะฉะนั้นเนี่ยมีรายงานจากท่านซุฟยานบินมุอาวิยะห์รอฎิยัลลอฮุอันท่านซุฟยานนี่เป็นซอฮาบะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ากอละรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้กล่าวว่าไม่ยูริดิลลาฮูบีค่อยรออยู่ฟักกิฮุฟิดดีนใครก็ตามที่อัลลอฮ์จะให้ความดีกับเขาเนี่ยอัลลอฮ์จะให้เขาได้เข้าใจศาสนาของอัลลอฮ์บางคนเนี่ยพี่น้องครับผมเนี่ยนะประสบการณ์ที่ออกบรรยายกับอาจารย์ปริศมาตั้งแต่เริ่มเนี่ย20กว่าปีผมบอกเลยว่า20กว่าปีที่อยู่กับอาจารย์ปริศมามีคนตามฟังบรรยายโอ้ยไปไหนไปพอบั้นปลายจริงๆถามอะไรไม่รู้เรื่องสักเรื่องเฮ้ยมีไหมพอถามอะไรยังเบลออยู่เลยพอไปอะไรไปไม่ได้สนใจฟังไงไปเฮพี่น้องว่ามีไหมมีไปกินมีกินโอ้ยของอร่อยมึงเอ้ยแม่โอ้ดีมีดีกูใส่ถุงกลับบ้านอีกมันเนียดคนละเนียดแต่อัลลอฮ์รู้เนียดฉะนั้นวันนี้พี่น้องมาเรียนพี่น้องต้องเข้าใจโอ้เรื่องราวของอิสลามเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นแล้วเราต้องแยกแยะสิ่งถูกอันไหนถูกอันไหนผิดภาษาอาหรับนี่แยกแยะถูกผิดเนี่ยฟุตกอนเคยได้ยินฟุตกอนไหมบางคนเอาไปตั้งชื่อมัสยิดบางคนเอาไปตั้งชื่อคนฟุตกอนแต่บ้านเราเนี่ยนะอย่างว่าภาษาบ้านเราตอนดีๆกับฟุตกอนเวลาโมโหไอ้กอนเป็นเรื่องปกติเนี่ยบ้านเราถึงไม่ตั้งชื่อไม่ตั้งชื่ออะไรนะอุมมุกัลโซมกันไงลูกสาวนบีชื่อหนึ่งในนั้นก็คืออุมมุกัลโซมบ้านเราไม่ค่อยตั้งไอ้ตอนดีๆมันก็ยังเรียกพ่อเราอุมมุกัลโซมพอตอนโมโหอีโซมเห็นไหมอีโซมแล้วมันปังหน้าปังฮะฉะนั้นถึงไม่ค่อยตั้งกันบ้านเราเพราะเวลาบ้านเรานะชอบไปเขาเรียกว่าไปหาดับไปตัดคำได้เก่าง่ายๆไงอับดุลลอฮ์เรียกไอ้ลอมาเหอะมึงมาอะไรดูเรียกคำสุดท้ายหมดแหละนี่คือบ้านเราแต่ก็ไม่เป็นไรพี่น้องครับนั่นคือชาวบ้านฉะนั้นเนี่ยที่เวลาอัลลอฮ์จะให้ความดีกับใครอัลลอฮ์จะให้เข้าใจศาสนาวันนี้ผมไม่อยากให้พี่น้องมาเรียนไปเหมือนมาเหมือนไปไม่ได้อะไรเลยพี่น้องต้องรู้ด้วยว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาได้ใช้น่ะมันเป็นอย่างไรแล้ววันนี้ไอ้การที่พี่น้องได้คิดถึงคนที่เขาจากเราไปแล้วเนี่ยถามว่าดีไหมดีคิดถึงฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปดูในเรื่องราวของไอ้ความคิดถึงครูบาอาจารย์ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่เรียงกันคือสังคมอิสลามนั้นอิสลามให้พวกเราใช้ชีวิตเนี่ยไม่ได้ให้เราไปแยกเดียวนะเพราะบางคนนี่มีไม่ต้องอะไรมากตะก่อนเนี่ยตอนที่ผมยังไม่ค่อยเข้าใจศาสนาเนี่ยคิดเบื่อเหลือเกินสังคมแขกเคยไหมเบื่อไหมบางทีเบื่อเหรอกูรำคาญอยากจะย้ายไปอยู่หมู่บ้านมันมีเหมือนกันบางแวบเนี่ยอยากจะไปอยู่หมู่บ้านที่ไม่ต้องมีแขกเลยรำคาญเดี๋ยวมาอัสสลามุอะลัยฮิวะซัลลัมมาละเดี๋ยวเรื่องนั้นเรื่องนี้ไอ้นั่นไอ้ไรต่างๆโอ้ยอยากจะสบายนะไม่ต้องแต่อิสลามไม่ใช่อย่างนั้นนะเวลาเราไม่ได้เรียนรู้เราก็เ
สมองมนุษย์เนี่ยมันจะคิดไปเรื่อยๆๆๆว่าจะอย่างงั้นอย่างงั้นอย่างแต่จริงๆแล้วอิสลามเนี่ยให้เราอยู่แบบสังคมมุสลิมพอเราอยู่แบบสังคมมุสลิมข้างบ้านเป็นมุสลิมข้างนู้นเป็นมุสลิมภาษาอาหรับเค้าอะไรนะไอ้เพื่อนบ้านเค้าเรียกว่าจีรอนภาษาอาหรับนะจีรอนจะมีเพื่อนบ้านเป็นมุสลิมและในขณะเดียวกันเนี่ยอยู่แบบญาติพี่น้องใกล้กันมีอะไรช่วยเหลือกันและอีกสิ่งนึงก็คือเราได้เรียนรู้เรื่องราวศาสนาด้วยฉะนั้นไอ้บอกว่าที่บอกว่าเราเนี่ยนะมีความคิดถึงครูบาอาจารย์คิดถึงครูบาอาจารย์คำสอนของเขาเนี่ยคิดถึงใครบ้างเนี่ยอับดุลลอฮ์มูฮัมหมัดคิดถึงใครใครนะอ๋อชื่ออะไรนะฮัดดีอับดุลลอฮ์อ๋ออับดุลรอดักศรีสมานคิดถึงคนเนี้ยจันฟริดเป็นดีแค่นี้แล้วเคยคิดถึงครูที่เขาสอนกุรอานท่านไหมไม่เอาเลยเหรอบางครั้งเนี่ยผมอยากให้พี่น้องได้คิดถึงคนพวกนี้มั่งตั้งตอนที่เราเด็กๆที่เราอ่านอัลกุรอานได้อะลืมกันแล้วเหรอผมไม่เคยลืมเลยนะไม่ว่าครูจะระดับไหนอะไรกันแล้วแต่ที่เขาให้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้นะผมจะคิดถึงมาเราอ่านอลีฟบาตาซาจีมได้เพราะใครเราอ่านไอ้ไม่ว่าจะเป็นวิชาชีพหรือทางด้านปรดูอีนครูสอนกุรอานคนหนึ่งพอขึ้นปรดูอีนนี่เปลี่ยนคนละผมคิดถึงเขาหมดผมคิดถึงเขาหมดไม่ได้หมายความว่ามาคิดถึงไอ้คนเนี่ยเราต้องคิดถึงให้หมดและในขณะเดียวกันให้เราขอดุอาให้กับเขาด้วยขอดุอาให้กับเขาเพราะว่าอะไรพี่น้องครับคำของครูเนี่ยคิดถึงนะคำสอนของครูฮะจีมุฮัมมัดลองยกมาสักคำที่คำสอนครูสักประโยคสินึกออกไหมนึกไม่ออกแต่ว่ามันดีแหละโทษทีชื่ออะไรเราอะไรนะอาจารย์สายิดไซยิดอาจารย์ไซยิดไม่รู้ผมก็ไม่รู้ครูบาอาจารย์ว่าไงผมเรียกอาจารย์ไว้ก่อนละคิดถึงครูคิดถึงคนนั้นคิดถึงคำสอนของเขาดีๆถามว่าดีไหมอิสลามใช่พี่น้องครับให้เราได้คิดถึงแต่ในขณะให้เราคิดถึงแล้วให้เราเตรียมพร้อมที่เราก็ต้องกลับไปหาเขาด้วยเราต้องเตรียมกลับไปหาเขาด้วยนะเพราะถ้าเรามาดูตรงนี้พี่น้องครับอย่าลืมว่าคนที่เราจะคิดถึงเนี่ยคนที่เราจะคิดถึงเขาเนี่ยมันจะมีไม่กี่คนหรอกอ้าวใช่ป่ะล่ะอย่างในซอยอ่ะมีมุสลิมบ้านนั้นก็มุสลิมพอจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะคิดถึงคนที่เป็นพ่อถูกป่ะแม่อาจจะมีโต๊ะมีกีลูกญาติพี่ป้าน้าอาที่เขามาอีที่แล้วยังมาเลยปีนี้ไม่ได้มาแล้วถูกป่ะเราก็จะคิดถึงคนเนี่ยแต่ถามว่าไอ้บ้านอื่นที่ไม่ใช่ญาติที่เขาตายไปแล้วเนี่ยเราแทบลืมไปเลยไม่ได้แปะเลยเข้าใจนะเพราะอะไรนี่คือความใกล้ชิดที่เราได้อยู่กับเขาคือความใกล้ชิดที่เราได้อยู่กับเขาแน่นอนไอ้ความคิดถึงเออเขาดีนะเขาอย่างนู้นอย่างนั้นฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครับเห็นไหมว่าคนที่เป็นครูบาอาจารย์เนี่ยระดับความคิดถึงขนาดในดุนยาเนี่ยคนยังคิดถึงมากกว่าคนปกติถูกป่ะเวลาเขาจากไปแล้วนะผมยกตัวอย่างอย่างนี้อย่างนี้อย่างที่ฮัดดีอับดุลรอซักนามสกุลไหนนะสีสมานผมแม่ทีนี้ใครถามผมบอกโอ้โหผมบอกอย่างมั่นใจเลยสมานแก้วมั่วจริงๆเลยเห็นไหมเนี่ยลืมเดี๋ยวนี้ก็ไปกันแล้วเออสีสมานดูสิครับถามนามสกุลอะไรโอ้สมานแก้วไงนี่ไงมนุษย์มันมีความผิดพลาดตลอดแหละฉะนั้นเวลาเราคิดถึงคนนั้นส่วนมากจะเป็นระดับคนที่เคยให้ความรู้เราขนาดมนุษย์ยังยกด้วยกันไปดูสิในอัลกุรอานเชิญนะยกมือผมไม่รู้เลยฟังไม่รู้เรื่องเลยเดี๋ยวขอผมบรรยายก่อนได้ป่ะนะเพราะว่าผมฟังไม่รู้ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะตะโกนแล้วมันยังไงกันอยู่
ถ้าเราไปดูในสุรอัลมุจาดะละอายะที่11อัลมุจาดะละอายะที่11อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาได้บอกว่ายัรฟาอิลลาฮุลลซีนาอามะนูมินกุมวัลลซีนาอูตุลอิลมะดะเราะญาตนี่อัลลอฮ์บอกไว้นะอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยได้ยกบรรดาผู้ซึ่งที่อีหม่านศรัทธาในหมู่พวกท่านฉะนั้นเวลาพี่น้องได้เรียนรู้ได้เอาไปปฏิบัติมีความเชื่อที่ถูกต้องมีการปฏิบัติความเชื่อที่ถูกต้องแล้วอัลลอฮ์จะยกสถานะของพวกท่านนะแต่แน่นอนในดุนยามองเหมือนไม่มีอะไรเห็นไหมเขามองยายโต๊ะนี่มันก็ยายโต๊ะนั่นแหละนี่คือสายตามนุษย์แต่ณที่อัลลอฮ์น่ะเขายกเราแล้วเราอีหม่านถูกต้องในหมู่พวกท่านอันนี้อัลลอฮ์บอกต่อไปวัลละดีนอูตุลอิลมะดะเราะญาตและบรรดาผู้ซึ่งที่เขาได้รับความรู้อัลลอฮ์จะยกเขาสูงส่งดะเราะญาตหลายชั้นเลยเห็นไหมคนที่ศรัทธาถูกต้องก็ถูกอัลลอฮ์ยกคนที่มีความรู้ถูกยกไหมถูกยกฉะนั้นนี่พี่น้องครับถึงได้บอกว่าวันนี้คนที่มีวิชาความรู้บางคนบอกว่าก็ฉันไม่ได้เป็นครูบาอาจารย์ฉันก็เสียเปรียบสิเนี่ยพี่น้องครับก็พี่น้องคิดอย่างนี้ไงวันนี้ที่พี่น้องมาเรียนแล้วเนี่ยบางเรื่องบางราวพี่น้องรู้ยังรู้บอกต่อเป็นครูยังได้รับความรู้ยังไปบอกคนนู้นไปเอาความรู้ที่ได้จากนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาบอกอย่างนั้นนายลูกเอ๋ยทำอย่างนี้สิอย่างนั้นสิได้ความรู้ยังเท่ากับพี่น้องได้ผลบุญแล้วฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครับไม่ได้หมายความว่าวันนี้แล้วก็ฉันอาจจะเสียเปรียบแน่นอนคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักเราแต่เราสามารถที่จะไปดะว่าคนในครอบครัวของเราได้ออกไปเรียกร้องอย่างนั้นนะอย่างนี้นะอย่างนี้นะไม่ได้นะลูกนะไม่ได้นะหลานนะไม่ได้นะอย่างนู้นอย่างนี้นี่คือสิ่งที่เราทำได้ถึงมันจะมีผลบุญไม่เหมือนกับบรรดาครูบาอาจารย์ที่เขาไปสอนเป็นคนเป็นร้อยเป็นพันที่เขาไปได้รับความรู้เอาไปปฏิบัติไม่เป็นไรพี่น้องครับอย่างน้อยพี่น้องได้ทำงานศาสนาได้ยกศาสนาของอัลลอฮ์ให้สูงส่งละร่วมกันถึงแม้ว่าจะเรามีความสามารถเท่านี้แหละอัลฮัมดุลิลละทีนี้เราไปดูก่อน ในขณะที่คนสมัยก่อนเนี่ยผมบอกก่อนว่าโต๊ะครูสมัยก่อนเนี่ยน่าสงสารนะผมบอกเลยนะน่าสงสารยิ่งคือผมเองอ่ะเคยสัมผัสกับโต๊ะครูในอดีตในยุคที่เทคโนโลยีมันยังไม่มีใช่ไหมจนกระทั่งมามีชีวิตอยู่อัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ก็ยังให้อยู่นะก็ไม่รู้จะเก็บไปเมื่อไหร่จนกระทั่งมาอยู่ยุคที่เทคโนโลยีมันทันสมัยแล้วพี่น้องครับผมนั่งเปรียบเทียบเลยนะผมนั่งเปรียบเทียบโอ้โหโต๊ะครูสมัยนี้กับสมัยก่อนนี่มันคนละเรื่องโต๊ะครูสมัยก่อนนี่น่าสงสารโต๊ะครูสมัยก่อนเนี่ยรวมทั้งผมด้วยที่อยู่กับเขาเนี่ยพี่น้องครับเวลาเขาจะหาศัพท์ภาษาอาหรับตัวนึงมันยากเย็นแสนเข็ญนะผมบอกก่อนนะไม่เหมือนโต๊ะครูสมัยนี้มาปุ๊บ รู้แล้วสมมุติว่าเปิดศัพท์ภาษาอาหรับอ่านหนังสือภาษาอาหรับเปิดไปติดศัพท์ตัวหนึ่งเนี่ยอย่างเช่นคำว่าซูรอซอดวาวรอตามารบูตอไปเจซูรอมันแปลว่าอะไรวะมันแปลว่าอะไรและในสมัยก่อนพี่น้องครับมันไม่มีหนังสือดิกชันนารีอาหรับไทยมันไม่มีเดี๋ยวนี้มีแล้วโอ้โหจะเอาคำไรอย่างมีหมดหรือไม่ต้องไปซื้อแล้วหนังสือกดไอ้โทรศัพท์มือถือกดดิปึ๊บพิมพ์ไปปึ๊บมันบอกหมดเลยแต่ถ้าย้อนอดีตไปโทรศัพท์อะไรก็ไม่มีติดคำว่าซูรอซอดวาวรอตามารบูตอเอ้ยมันแปลว่าอะไรวะสิ่งแรกทำไงพี่น้องครับมันจะมีดิกชันนารีอาหรับอังกฤษพอเปิดซูรอหาคำว่าซูรอพอเจอซูรอภาษาอังกฤษอ่ะพิกเจอร์แปลว่าโอ้ที่นี่เก่งภาษาอังกฤษกันเนี่ย
แล้วคนสมัยก่อนโต๊ะกูสมัยก่อนก็ต้องยอมรับว่าน้อยคนที่เขาจะมารู้ภาษาอังกฤษใช่ป่ะอะไรว่าพิกเจอร์ดีไม่ดีอ่านพิกทูรีเจอแล้วเว้ยพิกทูรีเว้ยพิกทูรีเขาไม่ได้อะเลมเนี่ยเพราะเขาเข้าใจว่าโต๊ะกูสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้ไปจบรามจบอะไรกันมาเต็มที่เขาเรียนแค่ป.เจ็ดใช่ไหมเขาก็ไปเรียนศาสนากันแล้วเขาจะไปแล้วสมัยก่อนคนไม่ได้อะเลมภาษาอังกฤษเป็นมากมายเนี่ยใช่ไหมเจอแล้วเว้ยพิทธูรีพิทธูรีพิทธูรีพิกเจอร์นะก็ต้องมีหนังสืออะไรนะอังกฤษไทยไปดูอีกอะไรว่าพิทธูรีพิทธูรีเขาอ่านงั้นนะพิทธูรีโอ้รูปภาพอัลลอฮ์เปิดกันจนเมื่อยมือกว่าจะได้คำแต่ละคำเห็นไหมพี่น้องครับนี่คือความอุตสาหะมานะของโต๊ะครูในยุคก่อนที่กว่าเขาจะเอาคำศัพท์คำแปลมาบอกกับท่านพี่น้องเนี่ยเขาต้องค้นคว้าเอายกตัวอย่างอีกคำอย่างเช่นไปเจอคำว่าหมุคอตมีมคออลีฟปอหมุคอตหมุคอตแปลว่าอะไรบ้างแล้วคำเดิมมันยังไงวะเดี๋ยวนี้พี่น้องครับอัลลอฮ์กดโทรศัพท์มือถือแพ้แหรู้แล้วสมัยก่อนพอเจอคำว่าหมุคอตเนี่ยก็อย่างที่บอกแล้วไปไล่เรียงหมู่คอดแปลว่าอะไรว่าโอภาษาอังกฤษ snot 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 แปลว่าอะไรเอาแล้วเริ่มได้พิกเจอร์พอได้ทีนี้ผมไล่มั่งละเอาละ snot 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 แปลว่าน้ำมูกเนี่ยต้องไปเปิดนี่คือความลำบากของโต๊ะครูในยุคก่อนผมนึกบอกเวลาพี่น้องคิดถึงคำสอนเขาพี่น้องรู้ไหมว่าความลำบากของพวกเขาเนี่ยนะกว่าจะได้เรื่องแต่ละเรื่องมาอัลลอฮ์พี่น้องก็มันยากเย็นไปเจอหะดีษสมมุติว่าโต๊ะครูในยุคก่อนๆนะเวลาเขาไปเจอหะดีษเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ฟังอย่างเช่นเขาไปเจอหะดีษบทมีรายงานจากท่านอบูฮุรอยเราะห์อันนี้เขาพอได้ละโต๊ะครูนี่พอได้ละอบูไรเหรอกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอได้รอซูลได้กล่าวไว้ใช่ไหมกอละรอซูลุลลอฮ์นบีบอกอักติรูซิกรฮาซีมิลลัซาตเอาละโว้ยเอาละโว้ยเริ่มละเริ่มจัสซะบิมุลละอักติรูท่านทั้งหลายจงทำให้เยอะซิกรอการรำลึกฮาซีมิลลัซาตเอาละโว้ยฮาฮาซิมิลลัซซาตเอาใครได้มั้งฮาซิมิลลัซซาตเปิดมันเป็นสำนวนละเป็นสำนวนละเป็นคำสองคำมาคู่กันเอ้ยมันจะความหมายว่าอะไรวะพี่น้องครับความลำบากแต่เดี๋ยวนี้นะถ้าพิมพ์สำนวนหะดีษนี้ลงไปในโทรศัพท์นะมันจะอธิบายเลยยะนีอันเมาตายไงท่านทั้งหลายจงรำลึกถึงความตายอัลลอฮ์มันง่ายงี้วะสมัยก่อนฮาซิมนี่แปลว่าอะไรวะอัลลัซาตแปลว่าอะไรวะถ้าจับมาผสมกันมันคนละเรื่องคนละราวเลยแล้วมันจะไงที่ไหนได้เป็นสำนวนแล้วเดี๋ยวนี้พี่น้องครับการที่จะเขาเรียกว่าถ่ายทอดความรู้นะมันอย่างง่ายก็เหมือนกับที่เราเนี่ยบางทีไม่ต้องไปไหนละเขาจะบรรยายที่ไหนเราอยู่บ้านเรารู้ไหมถ้าเขาไลฟ์สดเรารู้ไหมเนี่ยมันง่ายอย่างนั้นเลยผมถึงบอกว่าถ้าพิจารณาผู้รู้ในอดีตที่เขาจากไปกว่าเขาจะได้แต่ละเรื่องความมุมานะเขาต้องยอมรับนะคนละอย่างความลำบากเขาคนละอย่างกับโต๊ะครูในยุคนี้คนละเรื่องฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครับพี่น้องต้องขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากันให้เยอะๆแล้วก็อะไรแล้วก็พยายามขอดุอาให้กับคนเหล่านั้นผมถึงบอกว่าเวลาตะก่อนเนี่ยตอนที่ผมสอนอยู่ในโรงเรียนเวลาผมขึ้นกระดานเขียนผมแปลสับข่าวอันนี้นะงั้นนะอันนี้นะเสร็จแล้วผมหันมาหาลูกศิษย์บอกว่าไงนักเรียนเอ้ยเนี่ยครูเขียนแล้วครูก็อ่านแล้วครูก็แปลวันเนี่ยครูมีความรู้เท่านี้เข้าใจนะครูมีความรู้เท่านี้แต่ถ้าวันหนึ่งเธอเรียนขึ้นไประดับอะไรจะอะไรถ้าเกิดไปเจอจุดไหนครูแปลผิดอย่าด่าครูนะ
พราะมันมีคนในยุคนี้เวลาโอ้ยครูสอนมั่วแน่ๆเริ่มไปวิพากษ์วิจารณ์แล้วบางจุดที่เขามีความรู้แค่นี้เหมือนก็ครูสมัยก่อนที่สอนฟัรดูอีนเราที่เขามีความรู้แค่นี้ก็คืออัลฮัมดุลิลลาห์อัลเลาะห์เค้ามานะสอนเรามาเนี่ยเราพอได้รู้เรื่องละหมาดบ้างมันจะอาจจะมีบางจุดที่มันผิดบ้างอะไรบ้างเราก็ต้องขอดุอาให้เค้าไม่ใช่ไปด่าเค้าเอาผมพูดถูกมั้ยเอาผมยกตัวอย่างอย่างเรื่องการอาบน้ําละหมาดในสมัยก่อนเนี่ยเราอาบน้ํายังไงครูสมัยก่อนผมไม่เคยไปด่าอะไรเค้าเลยนะเอาเวลาอาบน้ําละหมาดใช่มั้ยในหนังสือระบุว่าเนียดเมื่อน้ำถูกหน้าไอเราก็ทำมางั้นนวัยตุลูดวงฟัดบุญอะไรอย่าลิ้นไล่ได้แล้วเขาไปตลอดอะไรก็ว่ากันไปแต่ละเวลาเราไปดูในมัซฮับอื่นเพราะเรานี่สังกัดมัซฮับอิหม่ามชาฟิอีกันอิหม่ามชาฟิอีนี่จะเนียดตั้งใจการอาบน้ำละหมาดเมื่อน้ำถูกบริเวณหน้าแต่เวลาไปดูมัซฮับอื่นเขาบอกไม่ใช่นะอย่างนี้ไม่ใช่นะเพราะการล้างมือเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งการนั่งละหมาดไหมเอาแล้วไม่เนียดพอเข้าใจยังอ้าวพี่น้องเวลาเริ่มนั่งก๊อกเนี่ยพี่น้องล้างอะไรใช่การอาบนั่งละหมาดไหมหรือล้างของสกปรกไอ้เปื้อนเฉยๆไม่เกี่ยวกับนั่งละหมาดเกี่ยวไหมเกี่ยวอะไรนะบ้วนปากสืดน้ำเข้าจมูกเกี่ยวไม่เกี่ยวเกี่ยวอะแล้วไม่เนียดเข้าใจยังพี่น้องครับอันไหนที่มันไม่ถูกต้องที่มันมีรายงานว่านบีจะเริ่มด้วยการอาบน้ําละหมาดโดยการนี่อาสางนิ้วฮะบางรายงานก็เจาะลึกลงไปอีกว่าให้สางนิ้วอะไรต่างๆเราก็พัฒนาเปลี่ยนแปลงอันไหนที่ไม่ถูกเราก็ไม่ได้ว่าอะไรขอดุอาให้กับครูสมัยก่อนเพราะเขามีความรู้แค่นั้นเข้าใจยังพี่น้องครับฉะนั้นเราจะไม่ไปประณามเขาเอ้ยมันสอนโอ้ครูสมัยก่อนมันใช่ไม่ได้หรอไม่ใช่หน้าที่เราเลยหน้าที่เราเวลารู้สิ่งที่ถูกต้องอัลฮัมดุลิลละเราเปลี่ยนแปลงมาสิ่งที่ถูกฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครับในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยถ้าเรามานึกถึงคำครูหลายๆอย่างเนี่ยมันมีประโยชน์มากเหลือเกินผมยกตัวอย่างอย่างคำครูที่มีประโยชน์อย่างเช่นอะไรไม่ได้เลยเหรอสักคำมูฮัมหมัดฮะจีมูฮัมหมัดไม่ได้เลยเหรอไม่ได้เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวยกคำครูให้ฮัดบุญรอดได้คำใครบ้างอาจารย์ฟริดคิดถึงคนเนี้ยฮะอาจารย์ยังไม่ตายฮัดบุญรอดจะให้เห็นแถวหนองจอกนะมีปัญหาแน่จะพูดจะว่าไปแล้วนี่พี่น้องครับคำครูเนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมคงต้องยกอาจารย์ฟริดหน่อยนะหมายถึงยกคำของเขามานะไม่ไปยกย่องจนเลยเถิดไม่ใช่ครูก็คือครูผมบอกแล้วนะผมเคารพแม้กระทั่งครูที่สอนฟัรดูอีนสอนกุรอานผมมาสอนวิชาชีพผมมาอัลฮัมดุลิลลาห์ถ้าเป็นมุสลิมผมขอดุอาให้หมดเข้าใจไหมถ้าไม่ใช่มุสลิมเราก็ไม่มีสิทธิ์ขอดุอาให้อยู่แล้วในเรื่องการอภัยโทษอันนี้เป็นที่รู้กันคงไม่ไปแตะเรื่องนี้แต่ในขณะเดียวกันเวลาเรามานึกถึงคำของคำสอนของอาจารย์ฟริดเฟนดี้รอฮิมาฮุลลอห์น่าสนใจพี่น้องครับต้องยอมรับนะอาจารย์ฟริดเนี่ยเป็นคนที่มองการไกลหลายสิ่งหลายอย่างเวลาผมไม่เข้าใจอะไรผมถามแล้วเขาจะตอบมาเออเฮ้ยทำไมเราลืมนึกถึงจุดนี้ทำไมเราลืมเออใช่พี่น้องครับหนึ่งในนั้นที่ผมจะยกขึ้นมาเพราะว่าหัวข้อนี้คิดถึงคำสอนของท่านอาจารย์ที่จากไปผมก็ไม่ได้ผิดอะไรนะบ่อยครั้งที่เวลาผมขึ้นเวทีกับอาจารย์ฟริดและมีอาจารย์ท่านอื่นๆอีกหลายคนอาจารย์ฟริดแล้วก็บนเวทีเนี่ยพออาจารย์ฟริดนี่จะเป็นคนดำเนินการอภิปรายส่วนมากใช่ไหมส่งคนนั้นส่งคนนี้อ้าวคนนั้นว่ากันไปพอเขาจะใกล้ๆเลิกเขาจะสรุปพี่น้องทุกคนเนี่ยเวลาพอส่งไมค์ให้ไม่โอ้โหบางทีผมยังมองหน้าอาจารย์ฟริดโอ้โห
โอ้โหหนักแรงเลยหาแรงอ่ะโอ้โหฉันโอ้โหไม่ได้นะไอ้นั่นไม่ได้นะมันไม่ชีริกนะมันโอ้โหใส่กันทีมองหน้าจังอาจารย์พริษสรุปว่าไงวันนี้บนเวทีสำหรับอาจารย์ที่พูดกันหมดแล้วนะอัดเทปกันไว้ให้ดีอัดเทปกันไว้ให้ดีนะว่าพูดอะไรกันไว้เนี่ยจำกันไว้ให้ดีนะไม่ใช่อีก 4-5 ปีนะพูดไม่ตรงกับวันนี้พี่น้องว่ามีไหมมีไม่มี เห็นยังผมไม่เคยคิดประโยคแบบนี้แต่อาจารย์ฟริดคิดเออแล้วถามว่าจริงๆพอความเป็นจริงมีไหมมีเห็นยังอัดเทปกันไว้ให้ดีนะไอ้ที่เปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงเนี่ยโอ้โหวันหนึ่งมันจะไม่เหมือนไอ้ที่พูดวันนี้และสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ฟริดบอกกับผมสอนกับผมครูจูจำไว้นะอันนี้บางทีเขาก็พูดกับผมสองคนครูจูจำไว้ถ้าครูจูสอนศาสนาแล้วยืนด้วยกับอัลกุรอานและหะดีษให้มันจบเป็นด็อกเตอร์อะไรมันก็ล้มครูจูไม่ได้จำไว้จำไว้ผมนึกบอกวันนี้พี่น้องครับเวลามีปัญหาเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้าครูบาอาจารย์เขาพาเรากลับไปหานบีเพราะผมเนี่ยจะรู้มาได้ไงเพราะแต่ละปัญหาเนี่ยพี่น้องครับเวลาเราเข้าไปแล้วเนี่ยเราเข้าไปดูผมบอกเลยว่าศาสนาอิสลามทุกเรื่องทะเลาะกันทุกเรื่องเถียงกันทุกเรื่องเยี่ยวอูดกินได้ไหมเอาแล้วเป็นเรื่องใหม่แล้วมาแล้วเยี่ยวอูดกูหนอมึงฮะนายกิสไหมไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอาเสียนาละหมาถามว่ากินได้ไหมเอาแล้วมึงบอกไม่ได้อ่ะเอาบัดบุลฮัดบุลลอเยี่ยวอูดกินได้ไหมแม้ถ้าอูดอยู่นี่เดี๋ยวจะให้มันเยี่ยวแล้วไม่ให้ฮัสบุลลอฮ์กินให้ดูจะกินไหมอ้าวทำไมไม่กินอ่ะกินได้ไหมไม่กินอ่ะอ้าวทีนี้จะอันนี้ผมเขาเรียกว่าโยนหินถามทางก่อนนะแต่ใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆผมนึกบอกว่าพี่น้องครับในเรื่องศาสนาเนี่ยแทบทุกเรื่องมีการถกเถียงกันได้ไม่ได้ได้ไม่ได้โอ้โหสารนัวพี่น้องเชื่อไหมว่าตั้งแต่เริ่มละหมาดเนี่ยตั้งแต่ยืนแถวเนี่ยเริ่มเถียงกันแล้วมัสฮับนี้ว่างั้นต้องยืนยังไงมัสฮับนี้ว่างั้นเริ่มตักเบสอัลลอฮฺอักบัรอย่างงู้นอย่างนี้อันไหนอับดอนกว่ามากอดอกตรงไหนยังไงอะไรจะอะไรอ่านอะไรเริ่มสารนัวจนกระทั่งนู่นให้สลามให้สลามแบบไหนให้สลามอัสสลามุอะลัยกุมแล้วก็หันอัสสลามหันเลยอัลลอฮฺอัลลอฮฺเฮ้ยนี่ยังไม่พูดถึงไอ้รุกัวนะสุญูดนะยังไม่พูดนั่งนะนั่งมีกี่ชนิดในละหมาดมีกี่ชนิดมี3ชนิดเอาเลยมาอีกแล้ว3ชนิดตูตั้งประเด็นมาอีกแล้วเอาเลยที่นบีเคยทำมี3ชนิดแล้วเรานั่งทั้งหมดกี่ชนิดที่เรานั่งนั่นน่ะ2อ่ะจะเล่ามาวันนี้ครูจูมาบอก3ฮะเห็นมั้ยพี่น้องมันสารนัวไปหมดเลยขนาดผมเองต้องเรียนรู้อันมันนั่ง3ได้ไงกับผมเรียนปะดูอินมันมานั่ง2เต็มที่สอดก็ไม่สอดอ่ะถูกไหมเออนั่นนี่มา3แล้วเว้ยเฮ้ยมันอะไรกันแล้วเนี่ยเฮ้ยแล้วถามว่าเราจะจบที่อะไรวันนี้ถ้าเราจบที่สมองคนนะพี่น้องครับเจ๊งเลยนะผมบอกก่อนนะต้องจบที่มันมีหลักฐานไหมแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้ผมตั้งประเด็นให้พี่น้องคิดว่าทุกเรื่องมันจะมีการถกเถียงกันนัวไปหมดเลยแล้วถามว่าวันนี้เราจะจบด้วยอะไรฝ่ายนี้ก็บอกเป็นอุลามะฝ่ายนี้ก็บอกเป็นอุลามะอ่ะแล้วอุลามะกับอุลามะไม่ตรงกันเราจะทำยังไงอ่ะผมยกตัวอย่างให้พี่น้องได้เห็นภาพเลยอุลามะในอียิปต์จะออกในสายที่แบบได้หมดเข้าใจยังฝั่งอัสฮัดนี่ฝากอัสฮัดนี่เฮ้ยทำไมยังไม่ได้วะโอ้โหของดีเหมือนบ้านเราไหมนี่ฝากอัสฮัดส่วนถ้าภาคซาอุดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมะดีนะห์หรืออุลามะในยุคก่อนนะไม่เอายุคนี้นะยุคนี้ชักไม่มันชักไม่ค่อยจะใช่แล้วนะมันไม่ค่อยจะใช่แล้วมา
ไม่มีมารอมก็เริ่มได้แล้วอ่ะเดี๋ยวไม่พูดประเด็นนี้แต่กำลังจะบอกว่าส่วนมากก่อนของอุลามะท่านในซาอุดิอาระเบียเนี่ยเขาในอดีตนะไม่ว่าจะเป็นในยุคของเชคบินบาสเชคอิบนุอุไซมีนรอฮิมาฮุมัลลอสองคนเนี่ยนะพี่น้องครับเขาจะเพ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 ะไม่ได้แต่ถ้าเรื่องเดียวกันแต่ถ้าไปถามป้าของอียิปต์เฮ้สบายมากวาบี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 ถ้าไปถามความคิดเห็นของบรรดาอุลามะอียิปต์เชคเกฟบินิสบัลลอุลามะฟิซาอุดีเอรออยากไอ้ว่าถามว่าเป็นไงอุลามะในซาอุดีเป็นไงบ้างไอ้ถ้าเป็นเช็คในอียิปต์นะทำเนี้ยเหม็นบางทีมันทำเนี้ยทำถ้าไปถามอุลามะในซาอุผมเคยถามเป็นไงอุลามะในอียิปต์อุลามะในซาอุดิอาระเบียก็นี่พี่น้องครับขนาดอุลามะยังไม่ตรงกันเลยเห็นไหมไอ้นุ่นได้ไอ้นี่ได้ไอ้นี่ว่าไม่ได้ไอ้นุ่นได้ไอ้นี่ว่าไม่ได้ไม่ตรงกันว่ากันง่ายๆก็คือไม่ตรงกันอุลามะในอียิปต์เนี่ยพอๆกับบ้านเราแหละอุลามะบ้านเราพอเห็นภาพยังทำไมมันไปเรียนมาแล้วทำไมมันไม่ตรงกันจะตรงกันไหมจะตรงกันยังเนี่ยพี่น้องว่าจะตรงกันไหมตรงไม่ตรงมันไม่ตรงกันไงไปเรียนมาเนี่ยอัลลอฮ์ทนัวไปหมดนี่คือความเป็นจริงที่พี่น้องต้องแต่อย่างไรก็ตามพี่น้องครับหน้าที่ของเราไปเรียนรู้และกลับไปสู่หลักฐานที่ได้จากอัลลอฮ์ว่ารอซูลว่าให้ได้นั่นคือชัยชนะที่อัลลอฮ์ได้ปักธงไว้ฟะอินตะนาซะตุมฟีชัยอิมฟะรุดดูอิลลอฮิวะรอซูลถ้าแม้นว่าท่านทั้งหลายขัดแย้งกันให้กลับไปหาอัลลอฮ์และรอซูลก็อุลามะนี่อียิปต์นี่ซาอุดีไม่ตรงกันในเรื่องนี้เอาดูใครมีน้ำหนักใครมีหลักฐานมากกว่าโอ้ทางนี้ไม่ใช่เลยนี่ใช้อัสบิเดาเนี่ยเดาอย่างเดียวเลยมันน่าจะดีของดีเหมือนบ้านเราเลยส่วนมากจะเป็นงั้นแหละของดีมันไอ้พวกนุ่มวาบีฉะนั้นนี่พี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ท่านอาจารย์ปริศรอฮิมาฮุลลอฮ์ได้บอกว่าจำไว้นะถ้ายืนอยู่ด้วยกับอัลกุรอานฮะดิษไม่ว่าใครให้มันอัลเลมให้มันเป็นนักพูดให้มันโอ้ยให้มันรวมหัวกันมันไม่มีทางล้มเราได้พี่น้องจับหลักไว้ดิอีกคำสอนหนึ่งที่อาจารย์ปริศเป็นดีได้บอกผมน่าสนใจอันเนี้ยคุจูอย่าดูถูกคนฟังทำไมอ่ะพี่น้องครับมันเคยเกิดเหตุการณ์อยู่เหตุการณ์ที่ไปบรรยายด้วยกันคือในอดีตเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่อง3วัน7วันไม่ว่ามันไม่ได้แทบทุกเวทีทุกวันทุกอะไรต่ออะไรไปวันนั้นคนมากันเยอะเลยมันก็ไอ้หน้าเก่าๆอะไรต่ออะไรแต่มันมีคนอยู่คนนึงแต่มันมีคนอยู่คนหนึ่งที่เขาเพิ่งมาใหม่เขายกมือว่าพอเราเลิกปุ๊บอาจารย์กับฟาริดก็จะบอกเอาใครจะถามอะไรเขายกมือพอยกมือเสร็จคนนั้นถามว่าอาจารย์ไอ้ทำบุญ3วัน7วันน่ะได้ไหมพี่น้องครับพอผมได้ยินปุ๊บผมร้องแลไปอยู่ไหนมาเนี่ยอาจารย์ฟาริดจะสะกิดเลยนี่คือประสบการณ์ตรงที่อาจารย์ฟริสกิจผมแล้วเขาก็ลากไปตอบว่ามันอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วหลังจากบรรยายเสร็จอย่าไปเพราะคนเข้าใจศาสนาเหมือนกันไหมเขาเพิ่งจะมาเรียนวันนี้เองแต่เราไปบอกเขาอายไหมแล้วคุณไปอยู่ที่ไหนมาแต่ผมก็แค่จะพูดแล้วไม่ได้รู้ปัญหานี้เลยอะไรประมาณอย่างเงี้ยไอเราเนี่ยเราคิดไม่ถึงแต่อาจารย์ฟริสกิจเลยลากมาตอบอ๋อ3วัน7วันเสร็จแล้วเตือนคุณทุกอย่าเห็นไหมการดูถูกคนฟังเนี่ยพี่น้องครับไม่ได้เลยอาจารย์ฟริดบอกไม่ได้เลยเพราะคนสมองเนี่ยมันไม่เหมือนกันคนสมองเนี่ยของคนเนี่ยอัลลอฮ์ให้ไม่เหมือนกันบางคนฟังเข้าใจอธิบายเข้าใจบางคนกูยังงงอยู่เลยว่าที่อาจารย์พูดแล้วมึงเข้าใจยังไงอะไรวะก็เขาอธิบายบางทีไปเถียงกันเอง
ข้าใจไหมเพราะนี่คือสมองคนไม่เท่ากันฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครับและอาจารย์พฤทธิ์จะบอกว่าครูจูเวลาสอนชาวบ้านอย่าใช้ศัพท์สูงเอาเรื่องใกล้ตัวชาวบ้านชาวบ้านเพราะอย่างคนรุ่นเราเนี่ยไม่ต้องไปสอนแล้วภาษาอาหรับสอนอย่างเงี้ยโอ้ยไม่ต้องเอาสอนง่ายๆให้เอาไปปฏิบัติกันให้เข้าใจเพราะอย่างรุ่นเราเนี่ยอัลลอฮ์ใช่ไหมแบบไหนได้แบบไหนไม่ได้บอกฉันมาฉันจะได้กลับไปปฏิบัติถูกปะไม่ใช่มาบอกว่ากอลัลกอลัลชัยคุลอิสลามท่านเชคอิบนุตัยมียะห์ได้กล่าวว่าอินนัลอิมามข้างล่างมึงอะไรมึงอะไรมึงแปลอะไรนะงานถูกงานผิดกูก็ไม่รู้แต่ครับสาวดูจังไหมสาวดูจังไหมโอ้โหโต๊ะครูคนนี้อ่านอาหรับไปบรรทัดหนึ่งแปลข้างล่างอยู่เนี่ยจำฟริดบอกอย่าไปโชว์พาวว่าฉันนี่เก่งภาษาอาหรับอย่างนู้นอย่างนี้ขอโทษทีท่านเก่งอยู่คนเดียวนะข้างล่างเขาไม่เล่นกับท่านนะเพราะชาวบ้านเขาให้เราสอนว่าอะไรมันถูกอะไรมันผิดอันไหนมันจะเป็นสุนัตยังไงฉันจะกลับไปปฏิบัติยังไงไม่ใช่มาฟังวะกอลัลอิบนุโอ้ยไอ้นั่นก็แปลอิบนุวัสสลาตุวัสสลามาจากคำว่าซอลลาอ่ะมึงเอาอะไรเนี่ยมึงเอาอะไรข้างล่างยังถามมึงเอาอะไรเอาอะไรมันมีครูบางคนพี่น้องครับเวลาสอนสไตล์อย่างนี้คนก็ไม่อยากฟังกูเบื่อไปหนูมันสอนภาษาอาหรับกูหรอกูอ่านกุรอานยังไม่อยากจะได้มาสอนภาษาอาหรับอัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์ไปพอคนไม่ฟังเริ่มนะแหมไม่ละวิชาการทำไมไม่เอาเฮ้ยนี่ผิดที่ใครเนี่ยชาวบ้านผิดเหรออาจารย์ปริเลยบอกว่าทำยังไงให้ชาวบ้านได้เข้าใจมากที่สุดและอย่าใช้ศัพท์สูงเวลาใช้ศัพท์สูงนี่พี่น้องครับพังเลยนะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของบริบทในการที่จะทำให้พยุหวัฒนธรรมนั้นได้ไปในเชิงประจักษ์แชร์คลอง13นั่งมองครับบริบทแปลว่าอะไรวะบริบทพยุหวัฒนธรรมมันคืออะไรวะเฮ้ยคืออะไรกูก็ไม่รู้สิอ้าวข้างๆกูก็ไม่รู้มันเป็นนัยยะที่เราจะต้องไปพิจารณาเพื่อคำพูดสวยไหมนี่ถ้าขยับนิดอีกหน่อยในภาษากฎหมายแหละภาษากฎหมายให้อ่านไหมเข้าใจไหมบางทีอ่านแล้วกูไม่เข้าใจอ่ะใช่ปะพยายามที่จะให้ตัวเองสูงส่งขึ้นไปล่ะดูสาดีนะโอ้โหคนนี้มีวิชาความรู้แต่ขอโทษชาวบ้านเขาถามว่าจบปริญญาตรีกันหมดไหมเนี่ยไม่ได้จบปริญญาตรีกันแล้วมานั่งฟังเราจะต้องมาในเรื่องพยุหวัฒนธรรมซึ่งมันจะมีบริบทในการที่เราจะต้องไปทำสำนวนให้พอครั้งต่อไปไม่รู้เรื่องอ่ะนี่คืออาจารย์พฤทธิ์จะเน้นผมเวลาสอนนี่ต้องให้ชาวบ้านเข้าใจใช้แบบอ๋อเราพูดกันยังไงก็พูดแบบนั้นแหละไม่ต้องไปใช้ศัพท์สูงนี่คือคำพูดสอนที่ดีๆที่อาจารย์ฟรีดได้ทิ้งไว้ประการต่อมาที่อาจารย์ฟรีดได้สอนผมน่าสนใจพี่น้องครับดีๆนั่นเลยนะแล้วก็ไม่ได้ขัดแย้งกับหลักการด้วยนะไม่ได้ขัดแย้งกับหลักการเลยนะครูจูเราเป็นนักการศาสนาอย่าเอาเงินเป็นใหญ่ถามจริงๆผมไม่รู้นะที่ผมไม่ได้ระบุใครนะพี่น้องเคยมองไหมว่าจะมีนักการศาสนาบางคนเอาเงินเป็นใหญ่พี่น้องว่ามีไหมมีไหมพี่น้องจะรู้ผมไม่ต้องไปถามนะว่าใครบางคนที่พี่น้องมีความรู้สึกแบบอย่างนั้นเฮ้ยนี่ต้องเงินอย่างเดียวเนี่ยเฮ้ยนี่ประกบคนรวยอย่างเดียวเนี่ยเฮ้ยเรามันพี่น้องจะมีความรู้สึกเองผมพี่น้องว่ามีไหม
แต่อาจารย์วริชจะสอนผมอย่าเอาเงินเป็นใหญ่เพราะถ้าวันหนึ่งที่เราเอาเงินเป็นใหญ่ศาสนาเราจะเสื่อมผมถึงไม่เคยสนใจอ่ะผมไม่สนใจนะใครจะรวยจะจนผมกอดผมพี่น้องครับเดี๋ยวผมพูดนิดนึงผมไปบรรยายที่เกาะสมุยมีสุนัขน่าจะประมาณสัก10กว่าคนแต่ละคนนี่ฐานะอัลลอฮ์เอาว่าแย่ๆกันทั้งนั้นเลยแย่ๆกันทั้งนั้นเลยพอไปถึงไปเห็นเขาเนี่ยมันมีแชร์อยู่คนนึงอายุน่าจะ70ได้มั้ง70หน่อยๆแล้วสูงกว่าผมอีกเขามองหน้าผมเนี่ยเราก็เอาเลยเฮ้ยเดี๋ยวกูได้กระโจนทะเลกันมั้งละมึงมาถึงก็มาจ้องหน้าผมก็ยิ้มให้ผมก็สลามแชร์เป็นอะไรพี่น้องมือเขาสั่นเพิ่งจะเห็นตัวจริงผมฟังท่านกับอาจารย์ฟริดมาเป็น10ปีแล้ววันนี้ผมเพิ่งจะเห็นตัวจริงผมตื่นเต้นอาจารย์ผมตื่นเต้นแต่ตื่นเต้นจ้องหน้างี้ก็เสียวเหมือนกันนะไอเราเป็นคนต่างถิ่นมองเนี่ยผมก็กอดเขาโผกอดเขาให้เขาแบบได้แบบคลายความตื่นเต้นแล้วพอไปดูเช็คประวัติแต่ละคนชาวประมงขายของตลาดนัดขายไม่ได้มีเศรษฐีสักคนไม่ได้มีเศรษฐีสักคนอาจารย์อยากจะเอาอาจารย์มาบรรยายที่นี่คนนั้นคนนี้ที่ผมฟังแต่ผมไม่มีเงินที่จะให้ค่าพาหนะเขาอะไรจังไอ้อาหารการกินก็ยังพอเลี้ยงดูได้เพราะเขาทำประมงก็ยังมีปลานี่เตรียมปลาเนี่ยที่ผมจะไปส่งภัตตาคารเนี่ยแต่ผมไม่ส่งนะนี่เตรียมมาให้อาจารย์ถ้าผมไปขายภัตตาคารตัวเนี่ย 2,000 แต่เก็บไว้ให้อาจารย์แต่ผมไม่มีรายได้อะไรมากมายกันหรอกพี่น้องเห็นไหมนี่คือความลำบากแล้วเขาบอกเวลาเขาไปละหมาดที่มัสยิดทีเขาต้องถูกแขวะทิ้งคณะใหม่เวลาเดินๆไปไอ้วาบีขายของตลาดนัดมันเล่นแท็กทีมกันเลยไม่ซื้อของเขากันเขาลำบากกว่าเราแค่ไหนพี่น้องครับผมถึงบอกว่าวันนี้ถ้าสอนศาสนาหรือใครก็ตามที่จะมาเรียนศาสนาและเอาเงินเป็นใหญ่ว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนั้นต้องอย่างนั้นพี่น้องให้ตัดไปเลยพี่น้องเชื่อไหมว่าอัลลอฮ์จะให้ริสกีท่านพี่น้องเชื่อไหมเชื่อไม่เชื่อพี่น้องอย่าลืมนะว่าเช้ามานี่ริสกีเราถูกบันทึกไว้แล้วคนนั้นจะได้เท่านั้นคนนั้นจะไม่ได้ทำยังไงก็ไม่ได้สี่โมงเย็นนี้มันจะมาเอาเงินมาใช้นี่เรา 20,000 โอ้โหเราเช้ามาดีใจเลยซื้อของเต็มไปหมดแล้ว เดี๋ยวสี่โมงเย็นมาใช้นี่กูแล้วสามโมงเย็นโทรมาแล้วตังหาย แล้วกูลงทุนซื้ออะไรไปแล้วกูจะไปที่ใครกันแล้วเนี่ยผมถึงบอกว่าพี่น้องครับมันมีอะไรถ้าวันนี้พี่น้องเชื่อมั่นในริสกีของอัลลอฮ์เวลาอัลลอฮ์จะให้ใครมันเป็นกอดอกระดัดเข้าใจป่ะมันเป็นกอดอกระดัดวันนี้เราไม่ต้องไปอิจฉาใครไม่ต้องอะไรไม่ต้องเอาเงินเป็นใหญ่ใครถูกคือถูกผิดคือผิดพี่น้องจำตักจับหลักไว้ได้ให้ดีเพราะผมถึงบอกแล้วว่าเวลามนุษย์เนี่ยเวลามันเห็นอะไรแล้วโอ้โหมันอยากจะได้อยากจะได้พอไม่ได้มันอิจฉาเขาแม่ความอิจฉานี่เมื่อวานผมพูดในคุตบ้านนี่ความอิจฉาเนี่ยเป็นสารตั้งต้นสู่ความหายนะพี่น้องว่าเชื่อไหมผู้ชายไม่เท่าไรแต่ผู้หญิงเนี่ยต้องยอมรับว่าโดนทดสอบเยอะนะถูกป่ะเพราะผู้หญิงเนี่ยส่วนมากตั้งวงมือเป็นไงล่ะแม่มึงอุ้ยเสื่อมซื้อที่ไหนมาเนี่ยหรออุ้ยมึงแต่งหน้าดีแล้วเนี่ยโอ้พอรับหลังทาปากกุลมันไส้อะไรเขาจะเป็นงั้นเขาจะเป็นงั้นแล้วดูปากแดงใหญ่กาคับอีกกุลมันไส้เหรอแรดเอาแล้วไปนั่นไปละเขาจะไปไหลกันไปเลยไปไหลกันไปฉะนั้นพี่น้องครับผมถึงเตือนเลยนะไม่ว่าผู้ชายไม่ว่าผู้หญิงเนี่ย
เวลามีเรื่องอะไรที่ไม่ดีหรือเราคืออย่างพี่น้องครับยอมรับตรงๆเลยผมก็มีหัวใจอิจฉาทุกคนมีหัวใจอิจฉาใครสร้างความอิจฉาใครสร้างอัลลอฮ์สร้างมาใส่ทุกคนเลยพี่น้องไม่ต้องไปแปลกใจทำไมต้องมีการอิจฉาก็อัลลอฮ์สร้างความอิจฉาใส่ทุกคนในหัวใจความคิดเห็นเขาดีกว่ามันเป็นอะไรพี่น้องเคยไหมเอาอะผมเคยมีไหมมีไหมมีนี่คือมนุษย์แต่วันนี้เวลาเราเรียนรู้ศาสนาเวลานั้นเราต้องถอยในเรื่องความอิจฉาออกมาโอ้แมวแมวแมวเพราะการอิจฉานี่พี่น้องครับสมมติมีใครมาเล่าหรือเราเห็นอะไรจะอะไรมันจะเป็นความดีกับความชั่วที่มาอยู่ข้างหน้าเราเข้าใจไหมพี่น้องครับพี่น้องตัดสินใจยาวยังไงในขณะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าหะดีษท่องจำเมื่อวานวันนี้ลืมเจอละลายะซาลุนนาสูบิคอยรินมาลัมยะตะฮาซะดูนบีบอกว่ามนุษย์จะได้รับความดีตราบใดที่เขาไม่อิจฉาในขณะที่ความดีมาแล้วเรื่องอีนั่นเล่าอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นมึงรู้ไหมเนี่ยกูไม่อยากเล่าให้ฟังเลยเขาให้กูเหยียบไว้แหมตัวเหยียบเนี่ยตัวจังเลยมึงจะไปเล่าให้ใครฟังนะมีไหมนี่กูบอกมึงคนเดียวนะเนี่ยเพราะแต่ละหมู่บ้านนี่เขาจะมีเขาจะบอกว่าใครนี่อยากให้คนรู้นะมึงไปบอกเยโตะนั่นสิเดี๋ยวมึงเอ้ยแล้วก็บอกเขาด้วยนะว่าอย่าไปเล่าให้ใครฟังนะรู้หมดทั้งหมู่บ้านถูกป่ะล่ะในขณะที่นบีบอกว่าถ้าเราไม่อิจฉาเนี่ยเราได้รับความดีละเวลาเราเห็นคนนั้นเขาแต่งตัวสวยคนนั้นเขาได้รับเกียรติคนนี้เขาได้รับริสกีจากอัลลอฮ์คนนั้นเขาได้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยหัวใจเราอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ให้กับเขานะได้รับความดีไหมแต่มันไม่ใช่สิพอรู้ไอ้นั่นมีเงินมีทองตะก่อนมันไม่มีอะไรเลยหรือมันขายยาเสพติดนั่นแน่เอาแล้วเล่นก็แล้วเล่นก็แล้วมันไปเอามาจากไหนหรือมันต้องไปขโมยเข้ามาแน่เลยมันต้องทำอะไรไม่ดีแน่เลยพี่น้องจำไว้นะการคาดคะเนท่านอุมัรบินคอตตอบอกเวลาเราจะคาดคะเนใครกับอะไรเรื่องอะไรก็แล้วแต่ให้คาดคะเนในสิ่งดีๆอ๋อเขาอาจจะได้ริสกีทางไหนเราอย่าไปยุ่งกับเขาเลยอย่างนี้เราได้รับความดีแต่ถ้าเราไปมองว่านี่เนี่ยมันคงจะไปขโมยเข้ามามันจะไปอย่างนั้นมันจะขายยานั่นคือความชั่วที่เราเลือกเองระหว่างความดีที่กองอยู่ข้างหน้ากับความชั่วแต่เราไปคว้าความชั่วมาใส่ตัวเราพี่น้องเข้าใจยังเราไปคว้าความชั่วมาใส่ตัวทั้งที่ความดีมันก็กองอยู่ข้างหน้าแค่เราปฏิเสธและยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราได้รับความดีแล้วแต่เราไม่เอาเราไม่เอามันต้องอย่างนั้นแน่เลยก็เพราะหัวใจเราอิจฉาผมถึงบอกเวลาหัวใจอิจฉาปุ๊บมันจะเป็นสารตั้งต้นสู่สิ่งที่ชั่วหนักลงไปอีกหนักลงไปไงทำลายแล้วเนี่ยมันเนี่ยอย่างนั้นน่ะเนี่ยอีนั่นน่ะนะแล้วมึงเชื่อกูสิกูอย่างงั้นนี่ในเค้าเล่ากันนะมันแรดแรดมันนั่นไปกับเค้านั้นน่ะมึงไปเล่านะแหมเอาให้เค้าเสียนี่ไงพี่น้องครับผมถึงบอกว่าวันนี้น่ะนะอย่าไปอิจฉาและอย่าเอาเงินเป็นใหญ่อย่าไปอิจฉาใครใครจะทำอะไรพอเราได้ยินเราอัลฮัมดุลิลลาห์เพราะมนุษย์นี่จะไม่อิจฉาความชั่วหรอกเอาสังเกตไอ้นุ่นมันชั่วเหลือเกินกูอิจฉากูอยากจะชั่วมั่งมีไหมมีไหมไม่มีหรอกไม่มีใครอิจฉาความชั่วนะไอ้นุ่นมันอะไรมันเป็นแขกยังไงวะกูเห็นมันเล่นแต่การพนันตังก็ไม่ค่อยจะมีใช่ไหมอิจฉามันกูอยากเหมือนมันมีไหมเรานี่ส่วนมากมนุษย์จะไม่อิจฉาคนที่มันต่ำกว่าเราหรอกหรือมันทำตัวไม่ดีไม่มีใครไปอิจฉาหรอกแต่เราจะอิจฉาเนี่ยส่วนมากมนุษย์เนี่ยแม้กระทั่งผมเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาตอนที่ยังไม่ได้เรียนรู้ศาสนามันก็จะไอ้นี่มันเคยแย่พักๆมันมาเท่าเราหรือมันดีกว่าเราเราเริ่มหัวใจอิจฉาแต่ขอให้ทุกคนได้สดับตัดเรื่องนี้ไปถ้าเราคิดว่าทั้งหมดที่เขาได้ใครให้ใครแต่มันคันกู
กูรับไม่ได้ว่ะกูว่ามันต้องใส่กันยับเยินเลยแล้วก็คนที่อยู่ข้างๆนะพยายามจะกินแมวแมวดีกว่าคุยเรื่องอื่นแมวเดี๋ยวคุยกูอีกกูก็รู้มามันมึงเลยแหละมึงโอ้โหสายรายงานมาโอ้โหจะเป็นหะดีษหลายสายรายงานเลยมารวมกันยำเขาเละเลยนะถามว่าทั้งที่ความดีรออยู่ข้างหน้ากับความชั่วรออยู่นะแต่เรากลับไปไขว่คว้าความชั่วมาใส่เราอย่านะแล้วยิ่งเราอายุเยอะแล้วเนี่ยพี่น้องครับมีหะดีษนึงที่น่าสนใจมีรายงานจากท่านอิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาก็คือท่านอิบนุอุมัรเนี่ยเป็นลูกของท่านอุมัรชื่ออับดุลลอฮ์นะมีรายงานอย่างงี้ก็มารอจูลุนมินัลอันซอรมีชายชาวอันซอรได้มาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชาวอันซอรก็คือคนที่เคยอยู่มักกะห์และถูกขับไล่มาอยู่ที่มะดีนะห์มาขอโทษทีชาวอันซอดนี่ไม่ใช่ชาวอันซอดนี่คือชาวมาดีนะที่คอยช่วยเหลือคนมักกะดูเดี๋ยวแป๊บเดียวผมสลับไปแล้วนะมูฮาจิรินก็คือคนที่อยู่มักกะมามูฮาจิรินว่าอพยพคนที่อยู่มักกะแล้วอพยพไปที่มาดีนะส่วนชาวอันซอดก็คืออันซอดแปลว่าช่วยเหลือผู้ที่ให้การช่วยเหลืออันซอดก็คือผู้ที่ช่วยเหลือชาวมูฮาจิรินที่มาจากมักกะมีชาวอันซอรคนหนึ่งได้ถามท่านนบีวะยานบียัลลอฮ์เอาฟังนะนี่หะดีษละมันอักยัสุนนาสวะอัฮซะมุนนาสถามว่าท่านนบีใครล่ะเป็นมนุษย์ที่ฉลาดที่สุดแล้วใครล่ะเป็นมนุษย์ที่เด็ดเดี่ยวที่สุดอยู่ดีๆถามนบีอย่างงี้ที่จะฉลาดนะฟะกอละนบีตอบอักษรหุมดิกรลิลเมาต์ว่าชัดดูหุมุสติอดาดลิลเมาต์ก่อนลนุซูลิลเมาต์อุลัยกะหุมุลอักยาสนบีบอกว่าคนที่จะฉลาดและก็เด็ดเดี่ยวที่สุดคนที่รำลึกถึงความตายมากๆคนที่จะรำลึกถึงความตายเนี่ยมันจะเบาลงนะว่าอาชัดดูมุสติอดาดลิลเมาและก็ไม่ใช่รำลึกถึงอย่างเดียวและเตรียมตัวด้วยไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่คนเหล่านี้แหละที่รำลึกถึงความตายที่มันจะมาเมื่อไหร่ไม่เอาแมว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 พี่น้องครับนี่เราก็อายุเยอะกันแล้วเนี่ยไม่ว่าท่านไม่ว่าผมเนี่ยใช่ป่ะล่ะอายุเราก็เยอะกันแล้วจะตายพรุ่งนี้มะรืนนะบางคนก็ยังเป็นความดันใช่ไหมมีไหมเบาหวานบางคนมีไหมมีเบาหวานบางคนก็ความดันบางคนก็มึนใช่ไหมบางคนก็เดินไม่ค่อยจะไหวกันนะอัลลอฮ์จะเอาไปเมื่อไหร่ไม่รู้เห็นไหมฉะนั้นคนที่เตรียมตัวเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าเป็นคนที่ฉลาดนะนบีบอกเป็นคนที่ฉลาดพร้อมรำลึกถึงความตายเออนี่เขาไปแล้วนะยังไงเนี่ยแล้วมันจะยังไงโอ้โหผมนึกบอกว่าวันนี้พี่น้องครับวันนี้เนี่ยนะย้อนกลับมาไอ้คนที่เราจะเวลาเราจากไปแล้วไอ้คนที่จะคิดถึงเราเหมือนกับที่เราคิดถึงครูบาอาจารย์คำสอนเขาไอ้คนที่จะคิดถึงเราตอนเราจากไปแล้วเนี่ยคือคนในครอบครัวของเรานั่นคิดถึงมากที่สุดเต็มที่ผมก็อย่างฮัจญานี่ผมก็อ๋อถ้าพูดถึงผมก็นานๆทีบ๊อกใช่ไหมเราไม่ค่อยได้เจอกันด้วยอย่างเนี้ยถ้าใครไม่พูดถึงผมก็แทบจะลืมว่ากันพูดถึงตามหน้าเสืออาจารย์อะไรก็ไม่ได้เป็นอ๋อถ้าจะใครมาจำไม่ได้เลยวันนั้นมูฮัมหมัดที่นั่งข้างหน้าน่ะเขาตายไปแล้วเมียเขาได้ยินว่าผัวกูตายอีกแล้วนี่สมมุติตัวอย่างฉะนั้นเนี่ยคนที่เขาอยู่ในหมายถึงว่าที่อยู่ที่เป็นครอบครัวที่เขาจะคิดถึงเราฉะนั้นพี่น้องต้องกลับไปเรียกร้องดะว่าให้เขานี่ได้เข้าใจอิสลามนะละหมาดยังเธอพี่น้องไม่ได้หมายความว่าลูกทำดีแล้วจะถึงเราทุกเรื่องนะเอาไหมไม่ได้หมายความว่าทุกๆความดีของลูกที่ทำแล้วจะถึงเราทุกเรื่องเ
ถ้ามีวงเล็บถ้าเราไม่บังคับสั่งสอนเขาก่อนหน้านี้พอเข้าใจนะเพราะอะไรนบีบอกไว้มันดัลลาอาลาคอยรินใครก็ตามที่ชี้นำความดีดัลลาอาลาคอยรินฟะละฮูมิสลุอัจริฟาอิลิฮีถ้าชี้นำความดีไอ้คนที่ไปทำความดีฮะไอ้คนที่ชี้ก็จะได้รับเหมือนไอ้คนที่ไปทำความดีถ้าพี่น้องไม่บังคับลูกพี่น้องอย่าหวังนะว่าพี่น้องจะได้รับผลบุญไปละหมาดซะไปเรียนฟัรดูอีนหลานไปเรียนฟัรดูอีนไปลำไปอ่านอัลกุรอานไปพี่น้องเชื่อไหมว่าไอ้การที่เราบังคับเขาบอกเขาเพราะว่าเด็กนะบางครั้งก็ต้องบังคับถูกป่ะเพราะเด็กมันชอบเล่นชอบอะไรเป็นเรื่องปกติเราต้องบังคับให้เขาไปวันหนึ่งที่เราจากดุนยาไปเวลาเขาอ่านอัลกุรอานได้ไม่ได้เราได้แต่เราไม่บังคับปล่อยมันไม่ใช่ฉะนั้นในพี่น้องครับในเรื่องนี้เนี่ยนะถึงได้บอกว่าสิ่งที่จะตามเราไปไอ้คนที่มันจะคิดถึงเราเท่านั้นแหละที่มันจะทำให้เอ้าเต็มที่ผมก็จะขอดุอาโดยรวมมุสลิมทั่วโลกผมไม่ได้เจาะแต่ใครล่ะที่จะเจาะให้เราว่าใครลูกหลานเราขอดุอาให้โต๊ะด้วยโต๊ะขอรอได้โปรดเมตตาโต๊ะฉันด้วยกีฉันด้วยป๋าฉันด้วยมะฉันด้วยเหมือนเรานี่เราเวลาเราขอดุอาเราเจาะไหมเจาะให้พ่อแม่เราถูกป่ะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครับถึงได้บอกวันนี้พี่น้องปฏิบัติดีและทำอย่างไรที่จะให้เขาได้มีวิชาความรู้ในเรื่องศาสนาเพราะเวลาเราบังคับเขาผลที่มาจากเราที่เราไปบังคับเขาให้เขาได้เรียนศาสนาเนี่ยเวลาเขาคิดถึงเราเขาไม่ใช่คิดถึงเราอย่างเดียวเขาจะขอดุอาให้กับเราพี่น้องเจ้าอะคิดถึงโต๊ะละหมาดไหมวะมึงอย่าคิดถึงเรื่องทางนั้นคิดถึงทำไมดูขอดุอาเข้าใจนะเอาแม่โอ้โหลูกหลานมันได้คิดถึงเราแต่ทั้งบ้านไม่มีใครละหมาดเลยเราได้อะไรเนี่ยไม่ได้อะไรเลยนะเราไม่ได้อะไรเลยนะแต่ถ้ามันคิดถึงเราขอดุอาสุญูดมันขอดุอาให้เราตายไปแล้วนั่นคือการคิดถึงที่มีคุณค่าไม่ใช่ว่าคิดถึงเอารูปมะมาตั้งมาเลยรูปมะกับป๋าเนี่ยมะเนี่ยป๋ามะละหมาดไหมเราได้ผลบุญไหมไม่ได้อะไรเลยฉะนั้นเราจะให้เขาคิดถึงด้วยกับอะไรเพราะคิดถึงอะดีแหละอ้าวดีแล้วแหละเสร็จแล้วขอดุอาให้กับเราเหมือนกับที่เราเวลาเราคิดถึงคำของครูบาอาจารย์นะอาจารย์ปริศเป็นดีรอฮีมาฮุลลอจำไว้เวลามีใครเสียชีวิตใช้คำว่ารอฮีมาฮุลลอไม่ใช่ว่าอัลลอฮ์กับอะไรนะสู่ความเมตตาเฮ้ยสู่ความเมตตารอฮีมาฮุลลอเวลาพี่น้องพิมพ์ลงไปจะประกาศว่าคนนู้นเสียคนนั้นเสียน่ะนะโอ้ใครล่ะโอ้มูฮัมหมัดน่ะเด้อที่มูฮัมหมัดที่นั่งหน้าน่ะนะวันนั้นน่ะที่อาจารย์กูดูมาน่ะตายแล้วอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูนรอฮีมาฮุลลอฮ์จิมูฮัมหมัดขอโทษทีนะคู่หูผมตายไปแล้วผมไม่รู้จะยกใครนี่ถ้ามีอาจารย์ฟริตก็เสร็จผมผัดกันตายแต่เรื่องอาจารย์ใครเป็นผู้กำหนดอัลลอฮ์เวลาเราจะพูดถึงคนตายเราต้องบอกว่ารอฮีมาฮุลลอฮ์เห็นยังคิดถึงคนเจ็บไอ้คนตายไปแล้วคิดถึงกูเอ้ายังใครเดินผ่านกูโบสถ์บ้างวันๆนึงผ่านกูโบสถ์บ้างมีไหมมีไหมแค่ผ่านยังไม่ต้องเข้านี่พี่น้องให้สลามกับพวกเขาได้แล้วนะอัสสลามุอะลัยกุมดารกอมินมุมินีนะวะอินนาอินชาอัลลอฮุบิกุมลาฮิกูนเขาได้ผลบุญแล้วนะเท่ากับเป็นการขอความสันติสุขให้กับพวกเขาแล้วนะไม่ต้องเข้าไปต้องไปเปิดประตูเข้าไปเกียจเข้าขับรถผ่านเดินผ่านหรืออะไรผ่านเพราะผ่านกูโบสถ์หันไปเลยอัสสลามุอะลัยกุมดารกอมินมุมินีนะวะอินนาอินชาอัลลอฮุบิกุมลาฮิกูนได้ยังได้นี่ผลบุญทั้งนั้นเห็นยัง
เวลาเราอยู่กับลูกกับหลานเราขับรถเนี่ยเห็นไหมเนี่ยย่อผ่านกูบดนะย่ออ่านดูอาแล้วนะแล้วเวลาวันหนึ่งย่อตายนะคิดถึงย่อน่ะดีเลยขอดูอาด้วยไม่ต้องจำเป็นว่าจะต้องเข้าไปในกูบดแต่จะเข้าไปรำลึกถึงความตายดีไหมดีเห็นไหมนี่พี่น้องครับเราเรียนรู้หลักการอย่างนี้อัลฮัมดุลิลละเราเรียนแล้วเราก็บอกต่อไอ้ต้องบอกต่อนี่สำคัญบอกต่อเพราะการที่เราบอกต่อนี่พี่น้องครับมันจะเป็นลูกโซ่ผลบุญลูกโซ่ที่เวลาเราไปนอนอยู่ในกุโบสถ์มันอ่านอัลกุรอานเราได้บวชเฮ้ยบวชนะต้องบวชนะถือศีลอดเวลามันบวชเราตายไปแล้วเวลามันบวชเราได้ไหมได้เวลามันถึงเวลามันละหมาดเราเคยบังคับมันไม่ได้นะต้องละหมาดนะเดี๋ยวปั๊บไม่ได้นะต้องละหมาด5เวลาพยายามปลุกให้เขาเคยชินวันหนึ่งที่เราตายเขาละหมาดเราได้ไหมได้พี่น้องอย่าลืมนะการทรมานในหลุมฝังศพเนี่ยโอ้โหอย่างจังเลยนะอย่างจังเลยนะอย่างจังเลยนะการทรมานในหลุมฝังศพตั้งแต่ยังไม่ได้ถูกฝังศพตั้งแต่ตอนที่เราจะตายที่เราจะเห็นมาลาอิกะห์ที่จะมาหาเรานี่เราได้เห็นแล้วแล้วเป็นเห็นการเห็นครั้งสุดท้ายแล้วก็จบไม่มีสิทธิ์กลับมาบอกทีนี้ฉันเห็นมาลาอิกะห์แล้วแต่ฉันฟื้นมาก่อนหมดสิทธิ์แล้วนะหมดสิทธิ์นะถ้าเห็นมาลาอิกะห์นี่จบแล้วนะถ้าเราเห็นมาลาอิกะห์นี่วันที่เราแย่ๆเนี่ยกำลังหรือจะไม่ตายวันที่เราจะเห็นมาลาอิกะห์นี่คือวาระสุดท้ายของชีวิตเราแล้วนะอัลลซีนะตะตะวัฟฟาฮุมุลมะลาอิกะตุตอยยิบีนยะกูลูนะซะลามุนอะลัยกุมอัลลอฮ์บอกไว้ในอัลกุรอานบรรดาผู้ซึ่งที่ตอนอยู่ในดุนยาทำตัวดีๆเวลาจะถอดวิญญาณที่ดีๆอ่ะนะเวลาจะมาถอดวิญญาณละมาลาอิกะห์จะกล่าวให้กับวิญญาณพวกเขาเหล่านั้นว่าซะลามุนอะลัยกุมขอถอดวิญญาณหน่อยเอาไม่เอาถ้าจะถึงตอนนั้นเอาไม่เอาเราได้เห็นละมาลาอิกะห์แล้วมาลาอิกะห์เนี่ยมาพร้อมอะวานุก็คือจะมีผู้ช่วยนะมาลาอิกะห์ไม่ได้มาท่านเดียวนะจะมีผู้ช่วยมาด้วยเลยมาปุ๊บแล้วก็มาให้สลามซะลามุนอะลัยกุมพี่น้องครับแล้วถ้าเป็นวิญญาณที่ไม่ดีล่ะรอมีรายงานว่าชัยฏอนมาอีกแล้วมาอีกแล้วแล้วมาสภาพแบบไหนอะไรหลอกเรายังโอ้ยพี่น้องครับโอ้ยแล้วจะรอดไหมแล้วจะรอดไหมแล้วเรารุ่นปูนนี้กันแล้วไม่รู้ว่าจะกลับไปหาอัลลอฮ์กันเมื่อไหร่ฉะนั้นพี่น้องครับสิ่งหนึ่งก็คือวันนี้ให้เราเรียนศาสนาและเอาไปปฏิบัติยังมีอีกหลายๆเรื่องที่ผมมันไม่มีเวลาพูดหรอกนะอีกหลายๆเรื่องฉะนั้นเนี่ยขอดุอาให้เยอะๆเวลาละหมาดเวลาสุญูดขอดุอาให้กับพ่อแม่เรานะขอแล้วเวลาเราขอเสร็จแล้วเนี่ยนะพยายามบอกกับลูกด้วยลูกเอ้ยลูกจ๋ากินเนี่ยมะละหมาดป๋าละหมาดเวลาป๋าสุญูดอ่ะป๋าขอดุอาให้กับพ่อของป๋าด้วยแล้ววันหนึ่งที่ป๋าไม่อยู่แล้วเนี่ยลูกอย่าลืมสุญูดแล้วขอดุอาให้กับป๋าเหมือนกับที่ป๋าเห็นไหมเราค่อยๆสอนนี่พี่น้องครับไม่ได้หมายความว่าต้องจับไปกับครูอย่างเดียวบางเรื่องเนี่ยสอนนะสอนนะอ้าวอย่างเดือนรอมฎอนที่จะมาถึงเนี่ยเราทำซะดะเกาะห์ให้เขาดูอ่ะหนูทำซะดะเกาะห์สิฝึกเด็กๆเขาพี่น้องครับอย่าลืมฝึกเขาฝึกเขาอันนี้เอาตังอันนี้ตังมีไหมไปบริจาคสัก20เด็กมันก็เยอะมันแล้วนะ20บางทีมันก็ร้อยหนึ่งอ่ะบางคนอาจจะโตหน่อยร้อยหนึ่งอ่ะทำแค่ร้อยหนึ่งอันนี้บริจาคให้เขาได้เคยชินกับการบริจาคแล้ววันหนึ่งที่เราจากไปแล้วเขาบริจาคไม่ว่าจะเป็นโครงการอะไรไม่ได้เกี่ยวกับเราเราได้ไหมเห็นไหมเลยพี่น้องครับเขายังไม่ได้เจาะจงมาถึงเราแค่เขาบริจาคสร้างสู่เราเขาทำดีไหมเราเคยบอกเขาสอนเขาวันหนึ่งที่เขาคิดถึงเรานะจะคิดถึงไม่คิดถึงเวลาเขาทำดีเราเคยสอนเขาไว้ผลบุญจะติดตามเราตอนเราอยู่ในหลุมฝังศพเอาไม่เอาเอาฉะนั้นพี่น้องก็ต้องกลับไปบอกลูกบอกหลานนะไม่ใช่นะไม่ใช่นะครับฉะนั้นในเวลาเราดูหลายสิ่งหลายอย่างที่วันนี้คำครูเนี่ย
มันมีทั้งเขาเรียกว่ามันมีทั้งประโยชน์อะไรหลายๆอย่างสิ่งที่สำคัญก็คือว่าไม่ใช่ฟังหูขวาทะลุหูซ้ายต้องเอาไปปฏิบัติด้วยเอาไปปฏิบัตินะครับแล้วก็ผมขอทิ้งท้ายว่าอย่างที่อาจารย์ฟริดบอกว่าฟังนะไอ้ที่บอกว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปเราต้องใจเย็นๆอยากได้ลูกเสือต้องเข้าทำเสืออาจารย์ฟริดเคยพูดบนเวทีเราต้องใจเย็นๆเอาเข้ามาหรือไม่งั้นเราเข้าไปกลมกลืนกับเขาจันฟรีเคยตั้งคำถามว่าได้กี่คนแล้วได้กี่คนแล้วได้มาสัก20หรือของเราไหลไปเป็นกับเขาส่วนมากเราจะอ้าวแล้วไหนว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปเห็นไหมพี่น้องครับแล้วมันจริงอย่างที่อาจารย์ฟริดเล่าให้ฟังบนเวทีผมนั่งเฮ้ยอย่าเราแมวนะเราต้องกลมกลืนเราต้องแมว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 เขาอะไรจะอะไรก็ทำไมวันนี้เราจะแยกผมไม่ได้มาสร้างความแตกแยกแต่ผมต้องการมาแยกสิ่งผิดออกจากสิ่งถูกเอาออกไปในเมื่อมันมีถูกมันมีอะไรหนึ่งเดียวเข้าใจป่ะเวลาผมมาแยกปุ๊บเอ้ยมาสร้างความแตกแยกผมไม่ได้มาสร้างความแตกแยกแต่ผมกำลังจะเอาคำพูดของอัลลอฮ์และรอซูลมาให้พี่น้องได้พิสูจน์ว่านี่อัลลอฮ์พูดไว้รอซูลพูดไว้มันก็อยู่ที่ความศรัทธาอีหม่านของท่านพี่น้องว่าวันนี้พี่น้องจะยอมเชื่อฟังอัลลอฮ์และรอซูลมากน้อยแค่ไหนยอมเถอะพี่น้องไม่สามารถเอาชนะอัลลอฮ์และรอซูลได้หรอกผมบอกให้ยิ่งตะแบงยิ่งพังยิ่งตะแบงยิ่งเกี่ยวยิ่งหวานยิ่งบิดเข้าไปบิดเข้ามากูจะสู้ยิ่งพังชีวิตยิ่งพังผมบอกเลยหันกลับมายอมกับอัลลอฮ์และรอซูลเพราะมันจะเป็นผลเวลาพี่น้องกลับไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นไหมสะเบียงนั่นพี่น้องการที่พี่น้องยอมต่อศาสนาพี่น้องได้บุญละไม่ยอมเรื่องนี้โอ้ยแมวโอ้ยอย่างนี้ก็ตายสิโอ้ยจะหุกกลมอย่างนี้ก็ตายสิเฮ้ยนี่เราไม่ยอมนี่นะก็คงจะปากไว้นะครับนี่ก็เวลาเที่ยงเขาเลิกกันแล้วใช่ไหมเอาใครมีคำถามเชิญครับเชิญนะผมจะตอบได้เปล่าไม่รู้ครับเชิญนะเอาด้านไหนสตรีไปทำฮัจญ์อุมเราะห์ต้องมีมหรอมไปด้วยถ้าไม่มีจะได้ผลบุญการทำไหมไม่เอาตามความคิดเห็นเอาตามสุนนะโอ้โหนี่มันทางผมเลยเนี่ยถามมาในทางผมเลยพี่น้องครับเรื่องเนี้ยผมกะว่าจะขยี้อีกครั้งผมเคยขยี้ทิ้งละแต่เขามีการตอบโต้มาอีกหะดีษนึงแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะโต้กลับให้ดูแต่อันนี้เอาเข้าๆก่อนนะเพราะไม่มีเวลาเพราะว่าถ้าจะขึ้นกระดานแล้วพี่น้องจะเข้าใจมากกว่านี้เพราะว่าผมสอนตอนหลังๆนี่ผมพร้อมที่จะขึ้นกระดานแล้วเขียนตัวบทหะดีษแปลทีละคำให้พี่น้องได้รู้ว่านี่จากปากนบีเนี่ยบอกแบบนี้เวลาผมพูดไปพี่น้องอาจจะฟังแล้วไม่ใช่ป่ะมันไม่เหมือนขึ้นกระดานขึ้นกระดานมันจะใสอ๋อนบีพูดไว้ท่านเนี้ยนะแล้วก็ไอ้นั่นล่ะนี่ไงก็นั่นไงไอ้นั่นล่ะแล้วมันเป็นใครล่ะนบีบอกอย่างนี้แล้วมันจะมาขวางเข้าใจยังมันจะเข้าใจได้มากกว่าอ่ะอย่างนี้ตั้งหลักให้ดีในชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เคยอนุญาตให้สตรีเดินทางโดยไม่มีมหรอมเหมือนกับละหมาดกอซอดไงเวลานบีเดินทางพี่น้องครับมีรายงานว่าเวลานบีเดินทางเนี่ยแค่13กิโลเมตรนบีเริ่มสตาร์ทก็ซอดรวมแล้วนะ13กิโลเมตรนะในโซเฮียมุสลิมนะเพราะเดินทางจากอะไรดุลมัสยิดมะดีนะห์นะบะวีเดินทางไปที่ดุลฮุไลฟะห์ที่จะไปเนียดทำอุมเราะห์กันน่ะที่ว่าไปเปลี่ยนเครื่องตัวห้องน้ำเยอะๆเคยไปกันยังไปยังนั่นแหละนบีเริ่มละหมาดก็ซอดแล้วเอาละชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาเดินทางไม่เคยละหมาดเต็มฉันใดฉันนั้นในเรื่องของมะห์รอมนบี
ไม่เคยอนุญาตยอมให้ไปคนเดียวในกรณีที่จะเดินทางนะเดินทางไปมีรายงาน3วัน3คืนมีรายงาน2วัน2คืนมีรายงาน1วัน1คืนพวกนี้หะดีษซอฮีฮ์บุคอรีมุสลิมนั้นเลยเกรด A ทั้งนั้นเลยอย่าเดินทางนะสตรีอย่าเดินทางนะถ้าไม่มีมะห์รอมสตรีอย่าเดินทางถ้าไม่มีมะห์รอมใน3วันสตรีอย่าเดินทางอย่าเดินทางแปลว่าอะไรไปได้ไม่ได้ลาตุซาฟิรุใช้สำนวนอย่าเดินทางนะอย่าเดินทางนะนี่คือพูดคำพูดที่ได้มาจากปากของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม3วัน3คืน2วัน2คืน1วัน1คืนจนกระทั่งมีรายงานครึ่งวันก็ไม่ได้ในที่นี้ที่อธิบายก็คือไอ้อย่ามึงคนออกไปไหนคือจะอย่างไรสมมุติว่าจะไปธุระไปตลาดออกไปข้างนอกเนี่ยต้องขออนุญาตต่อมะห์รอมที่พี่น้องฟังกันเยอะนะที่สตรีเดินทางใช่ไหมตอนชีวิตนบีอยู่ที่อะไรนะไอ้ทหารที่ว่าถูกเกณฑ์จะไปรบแล้วแล้วเมียเขาจะไปทำฮัจญ์ใช่ไหมแล้วก็มาบอกนบีบวชชื่อเขาเนี่ยอะไรนะถูกบันทึกไว้แล้วนบีบอกไม่ต้องไปเป็นไอ้นั่นมาหรอมไปเป็นมาหรอมให้กับเมียไปทำฮัจญ์นี่ขนาดจะไปรบนะธรรมดาหนีรบนี่บาปใหญ่เลยนะพี่น้องนะหนีรบนี่บาปใหญ่เลยนะหันส้นเท้ากลับสำนวนจะใช้อย่างนั้นนบีอัลลอฮ์จะใช้งั้นไอ้พวกหันส้นเท้ากลับเนี่ยก็คือกำลังจะไปรบแล้วกูไม่เอาแล้วหนีโอ้โหบาปหนักแต่ไม่ต้องงั้นไปนู่นแล้วเราก็จะยกฮะดีษว่าโอ้ยท่านหญิงไงช่างอัลลอฮ์พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวผมอธิบายยังไงให้พี่น้องได้เข้าใจไอ้ที่เขาชอบยกท่านหญิงไงช่างใช่ไหมที่ว่ามากันเป็นกลุ่มอะไรจะอะไรเนี่ยคืออย่างนี้ตัวบทหะดีษถูกต้องตัวบทนะถูกต้องไม่ใช่หะดีษมันจะมีดออีฟแต่อันนี้ถูกต้องแต่มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องมะห์รอมหรือไม่ใช่มีมะห์รอมเข้าใจไหมล่ะมันแค่เป็นรายงานว่าซอฮาบะห์คอลีฟะห์เนี่ยอนุญาตให้บรรดาเมียของนบีนั้นเดินทางไปทำฮัจญ์ในตัวบทเขาไม่ได้บอกว่ามีมะห์รอมหรือไม่ต้องมีมะห์รอมไม่เกี่ยวแต่มาตีความมันเองท่านนบีตายไปแล้วมันต้องไม่มีมะห์รอมทำไมหลานก็ไม่มีอ่ะถ้าจะเอากันน่ะคือในตัวบทเนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เขากำลังจะพูดถึงว่า อะไรนะคอลีฟ้าเนี่ยแต่ก่อนเขายังไม่ให้เดินทางแต่ตอนนี้เขาให้เดินทางแล้วจะด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่พอมาปีระยะหลังๆนี่หลังจากที่นบีเสียชีวิตไปแล้วคอลีฟ้าสหายบ้าท่านอุมัรหรืออุสมานอะไรสองคนเนี่ยในยุคนี้นะครับได้อนุญาตให้บรรดาสตรีก็คือเมียของท่านนบีเดินทางไปทำฮัจญ์ได้ในตัวบทบอกเดินทางไปทำฮัจญ์ได้ถ้ามันมีรายงานว่าโดยไม่ต้องมีมะห์รอมก็ว่ากันไปอย่างแต่มีไม่มีเพราะมันไม่ได้เกี่ยวว่ามีมะห์รอมหรือไม่มีมะห์รอมแต่เวลาการเดินทางเนี่ยเป็นที่รู้กันแล้วซอฮาบะห์ต้องมีมะห์รอมเหมือนกับหะดีษอีกบทนึงอัลฟัดเป็นพี่ชายของอิบนุอับบาสอัลฟัดนี่เป็นเด็กนะเด็กวัยรุ่นนะเด็กวัยรุ่นนั่งซ้อนท้ายยานพาหนะไม่ใช่ยานพาหนะเขาเรียกอะไรลานั่งลาเอาว่าเป็นไอ้ที่ไอ้เนี่ยไม่ม้ากับลานะนะในงานเขาไม่บอกว่าอะไรที่กำลังนั่งนบีคือไม่ใช่นั่งซ้อนนบีเนี่ยอยู่ท้ายส่วนอัลฟัดเนี่ยเป็นวัยรุ่นก็นั่งข้างหน้าซอฮีฮ์มุสลิมนะกำลังเดินทางไปทำฮัจญ์ไปเนี่ยกำลังไปกันเป็นเยอะเลยเป็นกลุ่มใหญ่เลยกำลังจะไปทำฮัจญ์ในปีฮัจญ์อุลอดะเนี่ยปีสุดท้ายแล้วครั้งเดียวเนี่ยใช่ไหมไปกันเป็นโอ้โหไปกันเสร็จแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งมาหานบีกำลังเนี่ยอย่างนี้อัลฟัดเนี่ยเป็นพี่ชายของอิบนุอับบาสเคยได้ยินไหมอิบนุอับบาสอัลฟัดก็รอในงานยังรอเขาก็รอด้วยอัลฟัดก็รอผู้หญิงคนนั้นก็เป็นวัยรุ่นในรายงานบอกจะมีล่ะ
สวยแต่ผู้หญิงคนนั้นน่ะจะมาถามนบีแต่พอมันมาเจออันปัดอันปัดพอเห็นผู้หญิงคนนั้นไอ้หล่อเจอไอ้สวยยายสวยเจอไอ้หล่อต่างคนก็ต่างจ้องกันนบีเห็นอ่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขาใจยังผักหน้าเลยอันปัดถ้าเป็นภาษาบ้านเราเฮ้ยไม่ใช่ละเยอ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 ะมึงเยอะไปละมึงเยอะเยอะไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วหนึ่งในนั้นก็คือนี่ไงหะดีษที่ว่าไม่ปิดหน้าไงที่เวลาเขาเถียงกันเข้ามานี่ไงก็เห็นหน้ากันนี่ไงไม่งั้นนบีบอกเฮ้ยมึงไปปิดหน้าซะเข้าใจยังเข้าใจยังเนี่ยหนึ่งในนั้นเอาละเสร็จแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ถามว่าฉันเนี่ยจะมาทำฮัจญ์ให้กับพ่อฉันได้ไหมนบีก็ถามว่าทำมาแล้วยังถ้าทำมาแล้วก็โอเคเข้าใจยังเนี่ยแหละเป็นที่มาพี่น้องครับถามหน่อยหะดีษนี้เกี่ยวอะไรกับมะห์รอมไหมถ้าจะเอางั้นผู้หญิงคนนี้มาคนเดียวเลยสิไม่ต้องมีมะห์รอมอะถ้าจะเอางั้นนะแต่ตัวบทเขาไม่ได้เอาจะเอาตรงนี้เขากำลังจะบอกมีสตรีคนนึงที่สวยมาจะมาหานบีจะมาถามก็ในกลุ่มว่าเขาเนี่ยที่มาเนี่ยเขาจะมาทำฮัจญ์แทนพ่อเขาเนี่ยจะซ้อมไหมจะได้ไหมนบีก็บอกว่าถ้าเธอทำแล้วแล้วก็ไอ้นั่นก็ได้ไม่ใช่ปัญหาอะไรเงี้ยแต่ว่าพ่อฉันนี่แก่ใช่คุณกบีรุนพ่อฉันนี่แก่แล้วยังไม่ทันตายด้วยนะพ่อยังไม่ทันตายแต่ฉันจะมาทำแทนนะได้ไหมนบีบอกไม่ใช่ปัญหาแล้วเธอทำยังถ้าเธอทำแล้วก็มาทำให้ได้ไม่ใช่ปัญหาเข้าใจยังพี่น้องครับถ้าจะเอาตรงนี้โอ้ยงั้นนี่ไงหะดีษไม่มีมะห์รอมก็ได้ใช่เหรอมันเกี่ยวกันไหมเห็นไหมพี่น้องพอพอกับหะดีษที่บอกว่าเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เมียนบีไปทำฮัจญ์แหละนี่ไงไม่เห็นมีมะห์รอมแปลว่าผู้หญิงรวมตัวกันได้พี่น้องครับเช็คบินบาสในยุคเช็คบินบาสเช็คอิบนุอุไซมีนรอฮีมะฮุมัลลอฮ์สองคนนี้ตอนขึ้นเป็นมุฟตีของซาอุดิอาระเบียมัมนุอะโนแคนนอตทูโกนะฉันผมทำแรดนิดนึงได้สี่ห้าคำพี่น้องอย่าไปซีเรียสโอ้ยทำพูดภาษาอังกฤษแรดงั้นแหละได้อยู่เจ็ดแปดคำไม่ได้แล้วนะจะเดินทางไม่ได้ไม่ต้องเข้ามาเลยนะเช็คบินบาสนี่ไม่ได้นะไม่ต้องมาไม่ต้องมาเห็นไหมสมัยก่อนใช่ไหมสมัยก่อนไปได้ไหมถ้าคุณยังจะแบ่งไปคุณจะแบ่งไปใช่ไหมคุณก็จะมาเปลี่ยนฮุกมคุณจะมาเปลี่ยนฮุกมคุณต้องบอกก่อนมันฮารามนะมันฮารามอย่ายูสอนุญาตแล้วไปได้นี่กำลังเปลี่ยนฮุกมก็ดูกันต่อไปดูกันต่อไปฮัสบุนัลลอฮุวะนิอ์มัลวะกีลขออัลลอฮ์จัดการให้อัลลอฮ์ดูแลผมทำอะไรไม่ได้หรอกเรื่องนี้นู่นแต่พี่น้องยืนด้วยกับตัวบทเอาว่าชีวิตนบีไม่เคยยอมเลยเอาเนี้ยง่ายๆส่วนใครจะมายังไงถึงจะเป็นซอฮาบะห์จะมายอมหรืออะไรจำนั่นเรื่องของซอฮาบะห์แต่ชีวิตนบีเคยยอมไหมไม่ยอมพี่น้องจับหลักอย่างนี้สอนให้ใกล้ชิดสุนนะห์มากที่สุดจำไว้ถ้าดูได้ไปได้ไปเวลาไหนเดี๋ยวผมเป็นแท้ให้นี่พวกนี้คว้าผลประโยชน์ไอ้พวกนี้เอาสตังค์มันใหญ่ไงพี่น้องถ้าเจอคนพวกนี้นะถอยห่างออกไปนะแยกแยะนะเฮ้ยอย่างนี้ไม่ใช่แล้วผมอยากได้ตังค์ไม่มีบางคนบอกเอ้ยคุณจูไม่จัดอุมรอจะไปกับผมบอกผมไม่เอาผมกลัวรวยแล้วมันจะลืมมันรอรายได้ดีนะก็ต้องยอมรับนะอุมรอฮัจญ์เนี่ยเน้นๆเลยนะเน้นๆถ้าเป็นภาษาพม่าเขาบอกนัวนัวมันนัวนัวรายได้อะนะแต่ไม่ผมหาริสกี้อย่างอื่นแต่ไม่ได้ว่าใครนะใครจะจัดฮัจญ์อุมเราะห์แต่ขอยืนให้ตรงเท่านั้นเองยืนให้ตรงแล้วถ้ามีได้ไหมเฮ้ยเขาโอ้ยเขาอุลามะเขาเถียงกันเฮ้ยแต่ท่านนบีในชีวิตไม่เคยยอมเลยแล้วถามว่าวันนี้นะประกาศอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ฉันขอปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ที่เรากราบไหว้และฉันขอปฏิญาณว่ามุฮัมมัดนั้นเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์ก็ศาสนทูตมุฮัมมัดไม่ยอมเลยแล้วใครจะมายอมถามหน่อยตอบก็คงจะเป็นคำตอบคร่าวๆนะเพราะมันยังมีอีกหะดีษนึงที่เขางัดขึ้นมาชนแต่ขอโทษอิบนุฮะยัดได้วิพากษ์วิจารณ์ไว้อย่างโอ้โหดูหนังสือเอาเขาบอกว่าให้ไปดูหนังสือบางคนบอกว่าเอ้ยดูหนังสือมาเยอะยังผมก็ต้องถามว่าและหะดีษที่ยกมาท่านดูหนังสือไว้เยอะยังเยอะยังไม่มีเวลายังไม่มีเวลานะครับก็เจอนะ
เชิญเชิญฮะมีอะไรฮะวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เชิญครับคืออย่างนี้ถ้าไม่มีสามีจะไปค้างที่ไหนจะไปค้างเนี่ยเราก็ต้องยอมรับคืออิสลามให้เกียรติสตรีสมมุติว่าไม่มีสามีแล้วคนนั้นออกไปถามว่าชาวบ้านเขาจะลือยังไงเอามองมองก่อนมองมองแบบชาวบ้านก่อนนี่ไม่กลับบ้านมาคืนนึงเนี่ยผัวก็ไม่มีเห็นมันมองมองกันไว้แล้วอะฟิตนาจะมาลงที่เรานี่อิสลามไม่อนุญาตจะมาบอกอ้างอย่างนู้นนั่นคือเหตุผลของเราแต่ถ้าเราจะไปเอาหลานไปหลานไม่มีอยู่คนเดียวคือหมายถึงว่าพยายามเซฟตัวเองให้ได้มากที่สุดโอ้โหนั่นไม่มีญาติไม่มีอะไรเลยตัวคนเดียวมาจากไหนเนี่ยจากประเทศไหนเนี่ยไม่มีอะไรเลยเหรอแม่ต้องหาม้ารอมแล้ว ต้องหาม้ารอมแล้ว ผมก็ไม่รู้จะช่วยไงแล้วต้องหาม้ารอมแล้ว เอาเชิญฮะเชิญคือเดี๋ยว ที่ผมตอบเนี่ยฮุกกลมคือฮุกกลมจะมาใช้ความรู้แล้วฉันอูอย่างนี้ฉันก็แย่สิก็ฮุกกลมมันเป็นอย่างนี้และถ้าเราอยู่ในเขาเรียกว่าเราอยู่ในที่ตั้งของเราใครจะมาวิพากษ์วิจารณ์ตัวเราได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวหายไปตรงนู้นคืนนึงเห็นไปแต่งตัวอย่างสวยเลยโลสงสัยต้องไปหาไอ้นั่นแม่และปากคนอร่อยเราอย่าเราหนีตรงนี้นี่คือนบีปกป้องพวกท่านนะเชิญครับอันนี้เป็นหะดีษซอฮีฮ์เลยนบีให้คือมีซอฮาบะห์กล่าวแล้วนบีบอกขอมาลาอิกะห์ตรงอะไรถูกต้องเลยครับอ่านได้ครับอ่านได้ครับอ่านได้อ่านได้อ่านได้เดี๋ยวย้อนมามารอมนิดนึงพี่น้องเอ้ยทำไมรู้ว่าที่ว่าสตรีผมบอกแค่นี้กำลังกี่คู่แล้วกี่คนแล้วที่ไปโดยแยกเดี่ยวไปลันลาชันลันลาชันแล้วก็ไปได้กับแซ่วะบิลลาฮิตตอฟีกวัลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์